มินดี้สงสัยวันเกิดวู้ฮู้โอ้ยขอบคุณนะเซอร์ไพรส์สุดๆเลยฉันมีอะไรมาให้เธอด้วยหวังว่าเธอจะชอบนะว้าวน่าตื่นเต้นจังมาเปิดดูกันเถอะอู้ซื้อนาฬิกาให้ฉันเลยเหรอสุดยอดไปเลยอ่ะไม่อยากจะเชื่อช่วยใส่หน่อยสิได้เลยจ้ะแปลกๆอยู่นะดูไม่เข้ากับฉันเท่าไหร่เลยเป็นไงเธอชอบไหมแน่นอนจ้ะขอโทษนะมอลลี่เธอไม่ชอบสินะมันไม่ใช่สีชมพูอ่ะอุ้ยไม่ได้นึกถึงเรื่องนั้นเลยเธอไม่ไปทับใจแฮะเดี๋ยวก่อนนะฉันใช้กล่องนี้ได้ลองดูสิเธอคิดว่าไงต้องแบบนี้ทั้งน่ารักแล้วก็มีสไตล์ว้าวสุดยอดไปเลยเธอนี่มีเทสจังอือฮึใช่แล้วล่ะจ้ะเธอกำลังทำอะไรอ่ะโอเคเข้าใจละตั้งใจเรียนนะนักเรียนข้อนี้ไม่ง่ายเลยนะแต่ครูจะสอนแค่ครั้งเดียวเท่านั้นโอเคไหนลองตอบสิเดี๋ยวข้าวมินดี้หนูเหรอคะขอคิดก่อนนะคำตอบคือ4เสียงดังๆหน่อย4พูดอีกครั้งสิครูไม่ได้ยินเลยอะไรกันเนี่ยก็หนูบอกว่า4ไงคะ4 4ไม่ได้ยินอะไรเลยจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะคะ4 4 4ไม่ครูไม่ได้ยินจ้ะเสียงเธอเบาเกินไป4ฮะโอ้ยหน้าหงุดหงิดชะมัดโทษทีนะจ๊ะครูแทบไม่ได้ยินเลยล่ะเฮ้ยเราต้องหาวิธีหน่อยเดี๋ยวรู้ละมาลงมือกันเถอะฉันจะทำกรอบจากกระดาษแข็งเพอร์เฟกต์ฉันจะวางพลาสติกสีขาวที่ด้านล่างของมันทีนี้ก็ตัดมันออกได้เวลาตกแต่งสามเหลี่ยมจะเป็นหูต่อไปก็หยิบปากกาสีดำมาวาดตาลงไปต่อไปเพิ่มจมูกน่ารักน่ารักหน่อยจากนั้นก็หนวดแมวแล้วก็เพิ่มรายละเอียดอื่นๆโอเคได้แล้วล่ะมาลองกันอีกครั้งนะมันต้องได้ผลแน่ๆฉันจะวาดเลขสีลงบนพลาสติกเฮ้ยตรงนี้ค่ะคำตอบคือ4ค่ะใช่เลยทำไมไม่บอกครูแล้วทำได้ดีมากจ้ะถูกต้องไปเลยเก่งมากนะเนี่ยประทับใจเอ้ยกว่าจะสื่อสารได้แต่สุดท้ายก็ทำได้ล่ะฉันดูดีจังฉันฝึกทำท่าปากเจิ่มมาแล้วฉันต้องใช้สมาธิฉันอ่านหนังสืออยู่เอ้ยท้องร้องดังเชียวอ่ะต้องหาอะไรกินหน่อยแล้วล่ะแต่ไม่เป็นไรฉันมีขนมอยู่ในกระเป๋าขนมแสนอร่อยฉันชอบเยลลี่หนอนอ่ะทั้งหนุบหนับเคี้ยวสนุกอร่อยจังเลยขอชิ้นนึงดิได้ไหมขอนะก็ได้เอาไปดิอู้หูเอ้ยเย่อร่อยจังเลยมันเลิศที่สุดโอเคเธอคงชอบมาแหละดีนะเนี่ยที่ฉันมีอีกกินป๊อปคอร์นดีกว่าเราดูน่ากินจังอร่อยที่สุดโอ้ขอกินบ้างดิน่านะแบ่งๆกันก็เอาไปสิเลิศที่สุดมันต้องอร่อยแน่กินหมดแล้วเหรอได้เคี้ยวบ้างหรือเปล่าเนี่ยหวังว่าเธอจะไม่ชอบมันฝรั่งทอดนะอู้มันฝรั่งทอดของโปรดขอสักชิ้นสิอะไรกันเนี่ยขอมั่งนะอร่อยจังให้เป็นแบบนั้นไม่ได้คิดอะไรออกละเฮ้ยสไปเดอร์แมนนี่ฉันจะเทขนมลงในฮูดของมินดี้ต้องรีบหน่อยฮะเขาไปแล้วเหรอไม่เป็นไรฉันมีบางอย่างมาปลอบใจเธอตัดกระดาษแข็งเป็นรูปหัวใจทีนี้ก็ตีเส้นที่ด้านล่างตีเส้นให้ตรงเลยเสร็จแล้วให้ตีอีกเส้นที่ด้านบนต่อไปติดวงกลมสีเหลืองวงใหญ่ตรงกลางแล้วติดวงกลมเล็กๆรอบๆวงใหญ่ทีนี้พลิกด้านกระดาษติดแผ่นพลาสติกทับลงไปบนหัวใจวางดีๆอย่าให้ยับนะจากนั้นพับฝั่งหนึ่งของกระดาษเข้าไปใช้กาวแท่งทาลงไปตอนนี้ฉันก็พับอีกด้านมาติดมันได้กดลงไปเบาๆเหมือนถุงมันฝรั่งทอดเลยยังไม่เสร็จนะพิมพ์กระดาษแข็งสีเหลืองมาแล้วฉันจะวาดรูปวงรีลงไปตัดส่วนเกินออกตัดตามเส้นเลยนะฉันต้องการมันเยอะมากใส่มันลงในถุงมินดี้ดูสิฉันมีอะไรเธอให้ฉันเหรอโอ้ว้าววันนี้ฉันโชคดีจังน้ำลายไหลเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะรสชาติแปลกๆอ่ะไม่ใช่ขนมนี่
ไม่คิดนะเนี่ยว่าจะกินจริงอย่างน้อยเธอก็หาขนมจริงไม่เจอมันแปลกมากเลยอ่ะฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยเพื่อนสาวอะไรอ่ะใครเอาเจ้านี่มาวางไว้ตรงนี้เนี่ยไม่เห็นรู้เรื่องเลยอ่ะเธอน่าจะได้เห็นหน้าตัวเองนะเห็นเธอขำฉันก็แฮปปี้แล้วนะเอาเหอะว้าวจะล้มแล้วโอ้โอ้ยอะไรเนี่ยคิตตี้งั้นหรอให้ของขวัญหรอฉันน่าจะทำได้นะนี่เธอเวนดี้ฮะฉันให้เธอจ้ะฮะจริงหรอเนี่ยนะเมียวฮะเวนดี้นั่นเธอเหรอเข้าทีมสุดๆไงเรียกฉันว่าเฮลโลคิตตี้สิสุดยอดเลยอ่ะฉันชอบจริงๆนี่รู้เลยไหมฉันเพิ่งเจออะไรเจ๋งๆมาล่ะเดี๋ยวค่อยๆพูดก็ได้มีอะไรเขาขอฉันออกเดทเย่เจ๋งจริงๆด้วยอ่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะเธอจะไม่ได้ใส่ชุดแบบนั้นใช่ไหมชุดนี้ไม่ไหวนะเพื่อนฮะหอยก็ได้เอาล่ะนี่จะทำให้เธอดูดีแน่เชื่อใจฉันเถอะเจ๋งขอบใจนะโดยพื้นฐานแล้วนั่นแหละคือวิธีการหาคำตอบตอนนี้ใจฉันไม่อยู่กับวิชาคณิตแล้วล่ะกลิ่นไม่ดีเลยเฮ้ยมีหมากฝรั่งไหมฮะอ๋อเดี๋ยวนี่ได้ไหมอ่ะเฮ้ยขอบใจด้วยความยินดีเลยดีขึ้นเยอะเอาล่ะฉันไม่ต้องการมันละไม่มีใครเห็นหรอกโอ้เลิกเรียนสักทีอ่ะฉันไปดีกว่าไม่ได้แล้วสิโอ้เหนียวอย่างกับกาวอ่ะน่าขยะขยงที่สุดจัสมินเราต้องไปกันแล้วนะแต่จริงๆให้รอแค่ไหนก็ได้ที่รักอะไรเนี่ยช่วยด้วยฉันเอาหมากฝรั่งไม่ออกเดี๋ยวใจเย็นๆฉันนึกเลยออกละสิ่งที่ต้องใช้คือความรักฉันหมายถึงสัญลักษณ์แห่งความรักน่ะทีนี้เราจะตัดรอบๆหมากฝรั่งออกเอาตรงที่ตัดออกซะเสร็จแล้วลงสีรอบบริเวณที่ตัดแต่อย่าลืมทาสีในหัวใจด้วยนะทีนี้เอามันกลับไปไว้ที่เดิมในรูปแบบใหม่แค่ใช้เข็มกลัดยึดให้มันอยู่น่ารักจังเหมือนกางเกงยีนใหม่เลยอ่ะแถมไม่มีร่องรอยหมากฝรั่งด้วยล่ะ ขอบใจนะด้วยความยินดีจ้ะแล้วเจอกันมาเร็วเข้ามานี่ห้องฉันเองเห็นไหมล่ะเดี๋ยวลองดูนี่สิสวยใช่ไหมล่ะอยากลองแปลงโฉมดูไหมเร็วนั่งลงสิฉันจะทำให้เธอดูเลิศเองจะแต่งโทนใบไม้ร่วงหรือโทนฤดูหนาวดีเป็นโทนฤดูร้อนดีกว่าแค่รอ1นาทีเท่านั้นเสร็จแล้วนี่เธอทำอะไรลงไปอ่ะฉันรู้มันสุดยอดเลยสินะเนี่ยนะบ้าไปแล้วเหรอโอ้ยเดี๋ยวเธอไม่ชอบหรอแต่ว่าฉันตั้งใจแต่งเลยนะฉันต้องลบมันออกคิดไรออกแล้วล่ะเวนดี้อาการแพ้ของฉันไม่กำเริบอ่ะใช่แค่อาการแพ้เธอกำลังร้องไห้ฉันไม่อยากทำร้ายจิตใจเธอเลยเดี๋ยวน่าสแตมป์หรอฉันเอามาใช้ได้นี่นาเอ้ยเยี่ยมไปเลยนี่อยากลองมะฮะเธอไปเอามาจากไหนมันคืออะไรหรอโอเคดูแล้วเรียนรู้นะพร้อมไหมก่อนอื่นจุ่มมันลงในเครื่องสำอางสีขาวแล้วเลือกพื้นที่สแตมป์บนใบหน้าฉันเลือกเปลือกตาแต่ยังไม่เสร็จนะใช้พู่กันเล็กๆลงสีให้ทั่วสามารถจุ่มเครื่องสำอางเพิ่มได้นะใกล้เสร็จแล้ว
ใช้สีแดงทาโบแต่ระวังอย่าให้ออกนอกเส้นล่ะทีนี้ก็ลงสีอีกข้างเมื่อลงสีเสร็จแล้วใช้สีดำเพื่อวาดเส้นโบกรีดตาแบบแคทอายหน่อยเป็นไงเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วล่ะต้องกรีดให้เส้นหนาหน่อยนะสำคัญเลยคือต้องค่อยๆกรีดให้มันเท่ากันใช้ผู้กันวาดเส้นเล็กๆที่ด้านล่างของดวงตาเพิ่มความวิบวับกันซะหน่อยโอเคไม่ต้องหน่อยแล้วล่ะเฮ้ยแบบนี้สวยออกเนอะใช้หนาบมาช่วยเพื่อให้ติดง่ายขึ้นใช้แบบที่เป็นใสๆติดลงไปที่เปลือกตาโอเคชิ้นสุดท้ายเพิ่มชิมเมอร์ที่หัวตานิดนึงด้วยอย่าลืมด้านล่างด้วยล่ะเรียบร้อยเสร็จสองข้างว้าวเจ๋งไปเลยใช่ไหมดีกว่าก่อนหน้านี้อีกอ่ะเธอคิดว่าไงล่ะอยากลองไหมว้าวขอฉันบ้างเจ๋งไปเลยอ่ะฮะเอาบ้านทำให้มั่งสิเอาเงินฉันไปเลยดูเหมือนเธอจะเป็นที่ต้องการนะเนี่ยฉันพร้อมแล้วล่ะมาลุยกันเถอะอ่านหนังสือมานานแค่ไหนแล้วนะเนี่ยชั่วโมงนึงแล้วเหรอพอแล้วล่ะเดี๋ยวนิวเคลียสคืออะไรนะนี่ไงล่ะต้องคันหน้านี้เอาไว้รู้สึกดีขึ้นเยอะเลยเรานี่ไหวพริบดีจริงๆไปดีกว่าเฮ้ยเพื่อนสาวมีดินสอให้ยืมปะมีสิเอาแท่งนี้ไปเลยขอบใจนะฉันขอตัวก่อนเจอกันเธอนิสัยดีจริงๆเดี๋ยวนี่ฉันทำอะไรลงไปเนี่ยเดี๋ยวมันอยู่หน้าไหนนะฉันจะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกแน่ๆเราใช้นี่ได้วิกฤตคลี่คลายหวังว่าจะไม่สายนะโอ้เงินนี่ใครเจอก็ได้ไปนะ yesโอเคฉันต้องโฟกัสให้ได้เอาล่ะตั้งสติเงินหายไปไหนแล้วอ่ะมันต้องไปหล่นที่ไหนแน่ๆเลยเดี๋ยวเสียงเปิดหนังสือนี่ทำได้ที่ไหนอะไรเนี่ยห้ามเปิดหนังสือดูเฮ้ยเฮ้ยนี่ว้าวเธอให้ฉันยืมเหรอหน้าสำคัญถูกคั่นเอาไว้แล้วสุดยอดเลยดูเหมือนวิชานี้ฉันจะได้เอนะของกล้วยกล้วยล่งออกไปทีเฮ้ยขอบใจเอาเหอะเสร็จหรือยังนะไงดูนี่สิฉันทำได้ล่ะแต่บอกฉันทีสิว่าทำยังไงอ่ะเออถ้าอยากรู้ฉันก็จะบอกให้เตรียมกระดาษมาหนึ่งแผ่นแล้วพับเป็นสามเหลี่ยมจากนั้นตัดส่วนนี้ออกแล้วพับเป็นสามเหลี่ยมอีกทีและอีกทีเอาตรงนี้ลงมาจากนั้นก็ตรงกลางด้วยเสร็จแล้วเอาส่วนนี้ลงมาแล้วพับสอดส่วนนี้เข้าไปแบบนี้เลยจากนั้นก็หมุนด้านตกแต่งสักหน่อยอย่าลืมหูมันล่ะแน่นอนแล้วก็โบด้วยทีนี้เอาไปคั่นหน้าที่อยากคั่นเลยเข้าได้พอดีเห็นไหมมันง่ายมากเลยใช่ไหมล่ะสุดยอดไปเลยมาเร็วฉันมีทริคอีกเพียบเจ๋งมากเลยเนอะอะไรกันเนี่ยว้าวดูนี่สิฉันจะใส่เหรียญลงไปตรงนี้เท่านี้ก็จับของเล่นได้แล้วได้แล้วอู้ฉันก็มีของเล่นมาด้วยอ่ะกระต่ายน้อยน่ารักน่ารักจังไม่อยากเล่นอันนี้แล้วอ่ะขอหน่อยมีพอให้ทุกคนเลยดีใจที่ชอบกันนะแต่ฉันต้องหาที่ควรเป็นสาวป๊อปอ่ะไม่ชอบเลยคิดว่าตัวเองฉลาดมากนักหรอไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นสิวหรือเปล่าอ่ะข
ขอบีบหน่อยแล้วกันต้องบีบเพลินแน่นอนไม่อย่าทำไมอ่ะเดี๋ยวฉันมามาขัดขวางความสนุกฉันอีกแล้วเอานี่ไปบีบอันนี้แทนนะลองหมุนกงล้อแล้วก็ดูว่าหยุดตรงไหนจากนั้นก็บีบสิวที่อยู่ตรงนั้นเออรู้สึกฟินจังเลยอ่ะใหญ่มากเลยอีแหวะลองดูสิน่าตื่นเต้นอยู่นะอันนี้น่าบีบมากเลยทำไมมันขนาดเนี้ยอีจริงด้วยเล่นแล้วติดมากเลยอ่ะชอบมากๆเลยดูอันนี้ซะก่อนตาฉันมั่งเหลือแค่เม็ดเดียวเองงานต้องเป็นของฉันเอ้ยทำเอาขนลุกเลยฉันว่าน่าจะจบเกมแล้วแต่ยังมีเหลืออยู่อีกหนึ่งเม็ดนะล้อกันเล่นปะเนี่ยทำไมฉันอยากบีบได้ปล่อยมันไปอู้รู้ละฉันบีบบับเบิ้ลแรปก็ได้ต้องวางมันบนพื้นก่อนจากนั้นเอาเข็มฉีดยาฉีดสีใส่เข้าไปแล้วเอากาวสีเหลืองใส่ด้านบนยังต้องทำอีกเยอะเลยปัดลูกโป่งออกเป็นครึ่งส่วนแล้วก็เอาสไลม์มาใส่ไว้บีบตรงปลายนี้เพื่อเปิดมันเท่านี้ก็บีบได้แล้วคิดว่าไงล่ะอู้น่าลองมากเลยลุยเลยฉันว่ามันต้องเพลินแน่นอนอู้ดูนั่นสิสะใจดีเหมือนกันนะลองมั่งสิเชิญเลยฉันก็ทำได้ดูดิเยิ้มออกมาเลยอ่ะโอ้เริ่มรู้สึกไม่ดีแล้วเมดิสันเป็นไรเปล่าโอ้ฉันจะได้บีบสิวมันนี่สักทีดูอันนั้นสิไม่เอาโอ้ยถ้าเป็นตุ๊กตาล่ะมันเป็นไรอ่ะมันต้องแบบนี้ต่างหากซื้อกันเถอะว้าวส่งเร็วมากมันสวยมากเลยน่ารักจังโอ้ยกำลังจะมีน้องเหรอดีเข้าไปใหญ่เลยอ่ะสงสัยต้องเป็นหน้าที่ของพยาบาลเมดิสันขอตรวจหน่อยนะจ๊ะน่าสนใจดูเหมือนจะต้องทำคลอดแล้วเธอกำลังจะเป็นแม่คนแล้วนะขอสัมผัสท้องหน่อยสินี่จริงจังนะไม่ต้องห่วงฉันมืออาชีพออกมาเลยหนูน้อยโอ้เป็นเด็กที่น่ารักมากเลยยินดีด้วยนะตาเหมือนแม่เลยฉันก็อยากเล่นตุ๊กตาต้องโทรหาตัวช่วยแม่คะยังมีของเล่นเก่าของหนูอยู่ไหมคะทำอย่างกับแม่จะทิ้งลงอ่ะมีความทรงจำมากมายอยู่ในกล่องนี้อารมณ์ฉันเริ่มมาแล้วสิให้ลิซี่ส่งไปแล้วอู้ว้าวขอบคุณค่ะแม่โอ้ยดูนั่นสินี่มันคือตุ๊กตาที่ฉันชอบมากเลยตอนเป็นเด็กอ่ะเธอต้องเป็นแม่คนแล้วนะก่อนอื่นฉันจะใส่ฮักกี้วักกี้ตัวจิ๋วลงไปสงสัยหน้าตาเหมือนพ่อต่อไปก็เอาพลาสติกมาห่อฮักกี้วักกี้ไว้แล้วก็เอาดินน้ำมันมาหุ้มไว้อีกชั้นต่อไปต้องใช้ปืนกาวทากาวให้ทั่วดินน้ำมันแล้วโรยกลิตเตอร์ลงไปเยอะๆเลยใครก็ชอบของวิบวับทั้งนั้นพอกาวแห้งดีแล้วก็เอาพลาสติกออกได้เท่านี้ตุ๊กตาของฉันก็ท้องโตและวิบวับมากว้าวเจ๋งนะเธออิจฉาจังได้เวลาทำคลอดแล้วนะฉันพร้อมละอย่าเกรงนะเดี๋ยวแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเป็นเด็กที่น่ารักมากโอ้โหนะภูมิใจอยู่ใช่ไหมล่ะดูสิเมดิสันว้าวจับลูกมาเล่นเดทกันดีไหมเบื่อจังอะดูนี่ซะก่อนรับรองว่าเธอต้องชอบว้าวคืออะไรอะเดี๋ยวก็รู้เองจ้ะต้องใช้นี่แล้วก็ลูกโป่งด้วยนะว้าวลูกโป่งเยอะมากโอเคน่าจะครบแล้วติดอันนี้เข้าไปจากนั้นก็เอาลูกโป่งครอบทับทีนี้ฉันก็จะดันคันโยกลูกโป่งก็จะพองขึ้นมาแล้วแต่ไม่ใช่แค่นี้นะถ้าฉันกดปุ่มนี้มันก็จะวิ่งวุ่นไปทั่วโต๊ะเลยยอดเยี่ยมไปเลยว้าวฉันอยากได้จังอะมาลองอันนี้ดูเชื่อมต่อมันกับตัวสูบจากนั้นสูบลมลูกโป่งอยากรู้จังจะใหญ่แค่ไหนอีกนิดนะนั่งบินอวกาศล่องลอยขึ้นไปแล้วว้าวขึ้นไปสูงมากๆเลยนะไม่เป็นไรฉันยังมีอีกอันแค่หยิบลูกโป่งมาเพิ่มทำไมมันดูน่าสนุกจังนะหรือว่าฉันแอบหยิบมาเล่นบ้างฮะแมวขโมยสาวแต่ฉันต้องเป่ามันด้วยตัวเองยากกว่าที่คิดนะเนี่ยฉันรู้สึกเหมือนจะเป็นลมแล้วอะทำอะไรอยู่อะ
ป่าเต็มที่เลยจ้ะเวลากดดันแล้วฉันล้นน่ะโอ้ให้ช่วยหน่อยสิเฮ้ยเอาไปไปแล้ววันนี้โชคดีจังขอบใจนะฉันอยากลองใช้ตั้งนานแล้วฮะฉันไม่เห็นได้ฉันทำอะไรผิดหรือเปล่าอุ้ยอะไรกันเนี่ยเธอจะพังมันหรือไงฉันไม่ใช้มันแล้วทำอะไรลงไปเนี่ยโอ้โทษทีนะอย่าร้องไห้นะเฮ้ยขอเวลาแป๊บหนึ่งไม่อยากเชื่อว่าฝีมือฉันต้องหาทางแก้แล้วจะมีอะไรอยู่ในนี้บ้างไหมนะฉันต้องทำแบบนี้จริงๆเหรอไม่น่าได้มีอะไรอีกไหมขวดพลาสติกฉันว่าน่าจะเอามาใช้ได้เราจะเริ่มจากการเจาะรูที่ตัวขวดใช้อันเนี้ยจะเจาะง่ายมากจากนั้นเจาะรูตรงฝาด้วยแล้วก็เตรียมลูกโป่งเอามันครอบไว้ตรงรูที่ฝาแล้วแปะให้มันอยู่กับที่จากนั้นเอาลูกโป่งอันใหม่มาครอบทับถ้าฉันบีบขวดลูกโป่งก็จะพองลมขึ้นเฮ้ยมิดิสันดูอันนี้สิเครื่องสูบลูกโป่งไม่ต้องใช้อันนี้อีกแล้วเธออย่างชัวร์ขอบใจนะเธอป๊อปอิดฉันอยู่ไหนว้าวบริการถึงที่อะไรเนี่ยทำไมธรรมดาจังเฮ้ยจะโยนอะไรก็ดูหน่อยสิเฮ้ยกลับมานี่ว้าวคิสซี่มิสซี่น่าเบื่อว้าวขอบใจฉันเริ่มจะรำคาญแล้วนะนั่นมันยูนิคอร์นนี่แหละสิ่งที่ฉันต้องการว้าวดูนี่สิว้าวไม่อยากเชื่อเลยโทษทีคิสซี่มิสซี่แต่ฉันเบื่อเธอแล้วคิดอะไรออกละต้องใช้ปากกาหน่อยแล้วก็กระดาษได้เวลาละเลงศิลป์ฉันจะวาดคิสซี่มิสซี่ลงไปสวยอยู่นะเนี่ยจากนั้นก็ตัดออกมาฉันมีคิสซี่มิสซี่เวอร์ชันเรียบๆอยู่ด้วยนะเอาสไลม์ใส่ลงไปในลูกโป่งนุ่มนิ่มบีบเพลินมากเอาลูกโป่งใส่ลงไปตรงรอยที่ตัดไว้ฉันทำตรงปากของคิสซี่มิสซี่ให้เป็นรูไว้ละสอดลูกโป่งเข้าไปตรงปากเลยทีนี้พอฉันกดคิสซี่มิสซี่ลูกโป่งก็จะพองขึ้นนี่มิดิสันดูนี่สิสนุกมากเลยนะเยี่ยมมากเลยมาแข่งกันไหมโอเค1 2สามลุยเริ่มได้ต้องบีบไปเรื่อยๆฉันยอมแพ้ลิซี่ไม่ได้หมดเวลาว้าวเสมอกาแฟดีโอ้โอ้ยแม่ยังไม่อยากตื่นเลยอ่ะเย้ฉันชอบตื่นตอนเช้าๆสุดยอดที่สุดเลยโอ้อาหารเช้ามาเสิร์ฟขอทานก่อนแล้วนะอีฉันไม่ควรดื่มเลยจริงๆนะเนี่ยไหนดูสิตัวไหนมีรูน้อยกว่ากันต้องเช็คดูให้ชัวร์ว่าเก็บของครบแล้วอย่างเช่นเงินฉันไงนี่น่าจะพอสำหรับอยู่ได้ทั้งวันนะ401 2 3 4 5เมื่อคืนฉันน่าจะอ่านให้เยอะกว่านี้อ่ะโอ้อะไรเนี่ยไม่อยากเชื่อเลยว่าเธอจะมาชนฉันอย่างเงี้ยโอ้มาเสร็จมาเดี๋ยวนะปาร์ตี้เหรอพระเจ้าลืมไปสนิทเลยอ่ะเลิศตื่นเต้นที่สุดเลยโอ้บ้าจริงฉันจะไปปาร์ตี้สภาพนี้ยังไงไม่เป็นไรใส่สเวตเตอร์ตัวนี้แทนก็ได้อ๋อไม่ได้อ่ะไม่ได้เรื่องเหมือนกันให้ตายต้องมีอะไรบ้างสิไหนขอเช็คในตู้เสื้อผ้าหน่อยถ้ามีชุดเก๋ๆให้ใส่มันต้องอยู่ในนี้แหละใช่ตัวนี้ใช้ได้แน่นอนฮะอะไรเนี่ยมันต้องติดอะไรแน่ๆอีมอสนี่ให้ตายฉันไม่ให้เสื้อนี้กับแกแล้วนะเอามานี่เลยเจ้าแมลงหน้าหงุดหงิดห้ามมาของฉันไปแกใส่ไม่ได้ด้วยซ้ำแกเป็นแมลงกูโอ้ยไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันจะแพ้ให้กับแมลงเนี่ยเฮ้ยอย่าแม้แต่จะคิดเชียวนะได้ยินหรือเปล่าเอาเขี้ยวของแกออกไปจากเสื้อฉันไม่หยุดฉันต้องทำอะไรสักอย่างสลิปเปอร์ใช่แล้วเล่นได้ดีไม่นะฉันทำมันโกรธกว่าเดิมอ่ะไปให้พ้นเจ้าฝุ่นสกปรกพระเจ้าฉันต้องทำอะไรสักอย่างคิดไม่ออกอ่ะทำได้แต่วิ่งวนเป็นวงกลมเดี๋ยวหยุดทำไมแกไม่เอาสเวตเตอร์ที่น่าอร่อยตัวนี้ไปกินแทนอ่ะ
ไม่หรอให้ตายดิแผนดึงดูดความสนใจไม่ได้ผลฮะโอ้ขอบคุณพระเจ้ามันหยุดไล่ฉันแล้วแต่มันได้เสื้อฉันไปอ่ะโอ้แล้วตอนนี้มันครองทั้งตู้แล้วเนี่ยฮะอะไรเนี่ยเฮ้ hey, เดี๋ยวก่อนนะฉันว่าฉันคิดไล่ออกแล้วล่ะใช่แล้วสิ่งที่ฉันต้องใช้คือกระดาษและกรรไกรเตรียมพร้อมลุยแล้วเอาล่ะลงมือกันเถอะปาร์ตี้ไม่รอฉันหรอกนะฉันจะตัดกระดาษไปตามแนวแบบนี้ตัดไปตรงๆเลยฉันอยากดูเท่ไม่ใช่ดูแปลกตัดแค่อีกนิดเดียวก็ได้แล้วล่ะบ๊ายบายกรรไกรทีเนี้ยต้องเริ่มจัดการกับกระดาษด้วยตัวเองฉันต้องพับพวกมันการพับใช้ได้เสมอโอเคน่าจะได้แล้วล่ะทีนี้มาลองใส่กันเย้ ออกมาเหมือนที่คิดภาพไว้เลยอ่ะใครจะไปต้องการสเวตเตอร์ที่ถูกมอสกินในเมื่อฉันมีชุดสวยๆนี่บายอาฮะฉันรู้ว่าฉันมีตั๋ว VIP แต่ฉันไม่มีชุดใส่เลยนี่สิโอ๊ยให้ตายตอนนี้ชีวิตฉันยากจังไม่มีใครเข้าใจเลยอ่ะไหนดูหน่อยสิว่ามีชุดอะไรบ้างอ่ะสีอะไรกันเนี่ยโอลีฟหรอไม่เอาอ่ะสีเงินดูเชยจังไม่มีอะไรให้ฉันใส่เลยอ่ะเป็นวันที่แย่สุดๆไปเลยฉันหมายถึงแม้แต่เครื่องประดับก็ไม่มีอ่ะดูรองเท้านี่สิไม่สวยเลยไม่เลยอ่ะต้องทำอะไรสักอย่างแหละนึกออกแล้วล่ะโอ้ใครโทรมานะฮัลโหลแพรริสฉันอยากให้เธอช่วยฉันไม่มีชุดจะใส่แล้วเธอต้องช่วยฉันนะชีวิตฉันจะจบเหแล้วอ่ะได้เดี๋ยวฉันช่วยเองขอบใจทำไมใช้เวลานานจังอ่ะแค่มาจากปารีสเองอ่ะในที่สุดก็มาสักทีเอาล่ะงั้นมาเริ่มกันเถอะฉันเสียเวลาไปเยอะแล้วฉันอยากได้ชุดตัดใหม่สำหรับปาร์ตี้นี้และต้องการเดี๋ยวนี้เลยเธอช่วยวัดให้เร็วกว่านี้หน่อยได้ไหมได้โอเคฉันที่อยากให้มั่นใจว่าจะไม่วัดผิดอ่ะไม่มีประโยชน์อะไรที่ตัดชุดออกมาแล้วมันวัดไม่พอดีนะเอาล่ะเสร็จละเดี๋ยวกลับมานะรีบทำให้เสร็จไวๆนะโอ้ my god ชอบที่สุดเลยอ่ะมันคือชุดแต่งงานแบบชิคเป็นเทรนด์ที่ฉันอยากใส่อยู่พอดีค่าตอบแทนจ้ะในที่สุดก็ได้มาปาร์ตี้แล้วทำไมยังไม่เห็นมีใครมาสนใจฉันอีกอะอะไรเนี่ยเธอใส่ชุดอะไรอ่ะถุงหรอเธอคิดว่าเธอเป็นใครกันคิดจะมาแย่งแสงใช่หรอถอยหน่อยพวกเราจะดูเดรสนี้ฉันทำเองเลยนะเฮ้มีมฉลาดที่ฉันคิดคนเองตอนนี้ขอเพิ่มความสดชื่นกันหน่อยฮะบ้าน่ะฝาขวดพลาสติกไม่อยากเชื่อเลยฉันโชคดีมากเลยอ่ะกลิ่นเหมือนน้ำอัดลมเลยฉันจะเก็บมันไว้กับอันอื่นในคอลเลกชันพระเจ้าเขามาแล้วว้าวดูผมเขาสิกรามของเขาเสื้อของเขาด้วยเขาเดินมาทางนี้แล้วอะเป็นไงได้เลยว่าฉันต้องได้กลิ่นเขาเดี๋ยวนะอะไรเนี่ยนี่เขาคุยกับเธองั้นหรอเกิดอะไรขึ้นน่ะเป็นแบบนี้ได้ยังไงเฮ้ยมองฉันหน่อยฉันก็อยู่ตรงนี้นะฮัลโหลใครก็ได้สนใจฉันทีเฮ้ยพวกเขาไม่เห็นหรือไงว่าฉันอยู่ตรงนี้อะไม่ชอบเลยไม่แฟร์มีอย่างหนึ่งที่มักจะดึงความสนใจของคนได้เสมอเงินเงี้ยล่ะอากาศร้อนใช้เงินพัดดีกว่าอะไรกันเนี่ยเขามองแล้วก็เมินไม่สนใจงั้นหรอโอ้ใช่คอลเลกชันของฉันเนี่ยเป็นของใหม่สุดเลยนะว้าวนี่มันกลิ่นเหมือนน้ำมันลมเลยอ่ะเออเขาชอบของกลิ่นหอมๆสินะดีฉันเองก็ทำได้เหมือนกันแค่ฉีดน้ำหอมสุดโปรดราคา $1,000ก็น่าจะได้แล้วล่ะเอาล่ะน่าจะพอละแจกความหอมกันหน่อยนี่นายได้กลิ่นไหมอ่ะใช่กลิ่นโคตรแย่เลยแย่เหรอแต่มันแพงมากเลยนะทำไมเทคนิคของฉันใช้ไม่ได้ผลเลยเนี่ยสิ่งที่เธอมีแต่ฉันไม่มีคืออะไรนะฮึเธอมีกระเป๋าเป้ที่เปิดทิ้งไว้เธอชอบน้ำอัดลมมากๆแต่ทีฉันน่าจะให้เธอสักหน่อยนี่เป็นไอเดียที่เลิศที่สุด
เธอจะต้องได้บทเรียนเสร็จแล้วล่ะเทให้หมดเลยทีนี้ก็รอเฮ้ยไม่นะดูเหมือนมีอะไรหยดมาจากกระเป๋าเธอในกระเป๋าเธอมีอะไรที่มันหกได้หรือเปล่าไม่มีนะฉันไม่มีอะไรแบบนั้นหรอกฮะโอ้ไม่ต้องสนฉันหรอกฉันกำลังนึกถึงมีนอยู่นะจริงเหรอแต่ตอนนี้เธอกำลังดูน่าสงสัยสุดๆเลยเธอไม่ได้ทำอะไรลงไปใช่ไหมบอกมานะฉันเทน้ำลงไปในกระเป๋าเธอเฮ้ยอย่าเพิ่งไปอย่างน้อยก็พาฉันไปด้วยสิไม่แฟร์เลยอ่ะทำไมไม่มีใครชอบฉันเลยเออฉันชอบเธอนะโอ้เหรอเอาเหอะไม่มีอะไรจะต้องเสียแล้วล่ะนี่ตัวจริงเหรอเนี่ยเอาล่ะนักเรียนได้เวลาทำข้อสอบกันแล้วโอ้ยฉันก็อ่านหนังสือมานะแต่ทำไมยังไม่เข้าใจอยู่ดีอ่ะนี่มันง่ายมากเลยอ่ะฉันชอบสมการแบบนี้ทีนี้ก็ไปที่ข้อสอบปรนัยกันบ้างฉันต้องได้เอแน่ๆอะไรเนี่ยเธอตอบคำถามได้เร็วขนาดนั้นได้ไงอ่ะเธออาจจะช่วยฉันได้นี่เธอชื่ออะไรอ่ะมิกกี้เฮ้มิกกี้ฮะขอร้องช่วยฉันทำข้อสอบด้วยนะฉันงงไปหมดเลยอ่ะขอร้องนะโอ้ไม่อ่ะไม่เหรอล้อกันเล่นเหรอเนี่ยทำไมใจดำขนาดนี้นะแต่ว่าฉันมีไอเดียอะไรบางอย่างได้เวลาเอาเงินออกมาแล้วฉันจะจ่ายให้เธอช่วยฉันเนี่ยน่าจะพอแล้วนะมิกกี้เงินอยู่นี่ฉันรู้เธอชอบเงินก็ได้ถ้าไม่ได้ผลเอาเป็นทั้งหมดเลยเป็นไงล่ะเอาไปให้หมดทั้งกองเลยถ้าเธอช่วยฉันนะฮะทั้งกองเลยเหรอพระเจ้าโคตรเยอะเลยเยอะมากๆเลยเงินขนาดนั้นฉันเอาไปทำอะไรได้เยอะเลยล่ะไงหวัดดีฉันรวยแล้วนะเผื่อเธอไม่รู้ฉันจะกลายเป็นคนที่โปรยเงินได้ทุกที่นี่ค่ะครูมันน่าจะพอสำหรับให้เกรด A หนูนะคะไม่เอาฉันไม่อยากเป็นคนแบบนั้นฉันไม่อยากได้เงินเธอเสียสิเฮ้ยฉันจะมีเงินไปทำไมในเมื่อมันไม่ช่วยฉันสอบผ่านเลยเดี๋ยวนะเธอก็โกงนี่เธอมีโพยติดมาด้วยอ่ะ ต้องมีอะไรที่เราทำได้บ้างสิกระเป๋าฉันอยู่ไหนเอาล่ะฉันรู้ว่าเงินไม่ได้ผลทองแท่งยิ่งแล้วไปใหญ่ฉันจะเอามือถือมาโรงเรียนทำไมหลายๆเครื่องเนี่ยโหยมันต้องอยู่ในนี้สิ yes ในที่สุดฉันจำได้ว่าเอาเซต VR มาด้วยเปิดเฮดเซตละมาดูกันว่าได้ผลไหมพระเจ้าดูสมจริงมากเลยอะแต่ไม่จริงๆแล้วครูกำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะแต่ใน VR เขากำลังให้คำตอบข้อสอบกับฉันอยู่ได้เวลาของ A วิชาคณิตศาสตร์แล้วอะไรเนี่ยเธอไปเอานั่นมาจากไหนอะแล้วเธอกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยเธอไม่รู้หรือไงว่าควรทำข้อสอบน่ะนั้นเธอทำข้อสอบใน VR เหรอมันดีกว่าทำในชีวิตจริงยังไงล่ะเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้เธอกำลังเขียนคำตอบลงไปจริงๆด้วยเอาล่ะเธอไม่ได้มองดังนั้นบางทีฉันน่าจะหยิบนั่นมาไม่มิกกี้อยู่เดี๋ยวนี้เลยว้าวดูนั่นสิฉันชอบให้ชีวิตมีแต่สิ่งดีๆฉันชอบใช้เงินพัดมากกว่าต้องแบบนี้แหละคิดอะไรออกแล้วลงมือทำกันเถอะตัดกระดาษให้เป็น4ชิ้นทีนี้เราจะใช้สี่เหลี่ยมเป็นเทมเพลตต่อไปพับตรงปลายกระดาษพับเข้ามาเรื่อยๆจนเหมือนพัดทำแบบเดียวกันกับชิ้นที่เหลือใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปด้วยการเติมสีที่ต้องการต้องวาดตาลงไปด้วยได้เวลาเอามาติดกันแล้วด้วยการทากาวเป็นตัวเชื่อมเสร็จแล้วม้วนมันขึ้นมาฉันต้องการที่จับเชือกเนี้ยน่าจะใช้ประโยชน์ได้เราจะติดมันเข้ากับพัดต่อไปฉันจะวาดของตกแต่งจากนั้นก็ลงสีแล้วติดไว้ตรงนี้ว้าวทีนี้ก็คลายร้อนได้แล้ว
สวัสดีแฟนฟิจิตทั้งหลายยินดีต้อนรับสู่การแข่งขันเชิญพบกับผู้เข้าแข่งขันได้เฮ้ยแฮปปี้มากเลยค่ะที่ได้แข่งนี่คือฐานอุปกรณ์ของเธอเล็กซี่ฐานนี้ของเธอมีอะว้าวของเพียบเลยอะสวยดีนะเฮ้ยนายที่ใส่เสื้อถูกๆอะมานี่หน่อยครับช่วยเล็กซี่หน่อยนะแน่นอนเลยครับเล็กซี่โชคดีมากๆว้าวมีของให้เลือกใช้เพียบเลยแต่นั่นของฉันนะแล้วไงตอนนี้เป็นของฉันแล้วฉันให้ลูกโป่งนี้ก็ได้เอาไปแค่นี้เหรอตายว้าวดูนั่นสิโอกาสมาแล้วฉกได้สวยแค่นี้ไม่พอหรอกนี่แหละเหมาะเลยมันหนุกหนับจังอ่ะฉันชอบมันนี่แหละที่ฉันต้องการโอเคเริ่มเลยนะเอาสไลม์ออกมาจากภาชนะก่อนรู้สึกดื้อๆแฮะทีนี้ต้องใช้ลูกโป่งเทสไลม์ลงไปในลูกโป่งจากนั้นผูกปมเอาไว้ผูกแน่นพอแล้วล่ะเสร็จแล้วเอาตะข่ายพันด้านนอกยางเส้นนี้จะทำให้มันไม่หลุดไหนลองหน่อยสิสนุกจังอย่างกับฟิดเจ็ตเลยอ่ะรู้สึกดีจังเลยหมดเวลาแล้วมาดูกันว่าใครเป็นผู้ชนะเฮ้ยมานี่หน่อยเดี๋ยวมานะครับเล็กซี่ชนะเข้าใจไหมฉันรักงานนี้จังถึงไหนแล้วนะโอ้ใช่ผู้ชนะคือนี่แหละเป็นตอนที่เขาจะเอ่ยชื่อฉันเดี๋ยวทำไมเย็นขาจังอ่ะไม่นะนี่มันน่าอายมากเลยอ่ะเธอไปไหนอ่ะแปลกคนจังเอามีอาเธอชนะฉันเหรอว้าวตื่นเต้นจังเลยฉันไม่เคยชนะอะไรมาก่อนเลยอ่ะฉันอยากขอบคุณคุณแม่คุณพ่อแล้วก็ขอบคุณเล็กซี่ที่ให้ฉันตัดถุงน่องนี่มันสนุกจังฉันนั่งเล่นได้ทั้งวันเลยบ้าน่ะป๊อปอีดตกยุคแล้วหมายความว่าไงมันจบแล้วพอทีช่วยหน่อยค่ะดีมากไม่อย่ามันจบแล้วล่ะฉันเจ็บปวดมากกว่าที่ป๊อปอิดรู้สึกอีกเชื่อฉันเถอะแต่จะให้เห็นฉันกับป๊อปอิดไม่ได้ต้องรักษาชื่อเสียงไว้เธอมันใจร้ายดูสิเธอทำอะไรลงไปฉันจะไม่ลืมแกเลยเลิกทำแบบนั้นเถอะตลกใช่ไหมโอ้คิดไรออกแล้วฉันทำของเล่นให้เล็กซี่ได้มาเริ่มจากการวาดโครงบนโฟมกันก่อนจากนั้นตัดตามเส้นฉันต้องการโฟมแบบนี้2ชิ้นวาดวงกลมลงบนโฟมแล้วตัดมันออกมาตอนนี้เอามันหลบไปก่อนหยิบแผ่นโฟมมาอีกแผ่นแล้วตัดให้เป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆใช้เตารีดหน้าเพื่อให้โฟมนิ่มพอมันนิ่มแล้วเราก็สามารถทำให้มันหุ้มลูกแก้วได้เพื่อให้มันเป็นปุ่มทำแบบเดียวกันกับที่เหลือใส่ปุ่มเข้าไปในโฟมก่อนหน้าแบบนี้ติดกาวที่ด้านหลังแล้วติดชิ้นที่2เข้าไปเราสามารถใช้ลวดล้างปลายติดรอบๆขอบของโฟมได้ดูดีนะเนี่ยเตรียมวงกลมสีเหลืองอันใหญ่2อันใช้ด้านบนของโฟมวางแล้ววาดตามแล้วตัดส่วนล่างออกวาดรูปร่างพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวบนโฟมสีดำแล้วติดเข้ากับโฟมสีเหลืองทีนี้เอามาติดเข้าด้วยกันตกแต่งดีเทลเพิ่มเข้าไปมันดูเหมือนอิโมจิเลยดูสิฉันมีอะไรว้าวขอหน่อยดีเจ๋งมากเลยอ่ะฉันชอบมันจังเดี๋ยวขอโพสต์ลงโซเชียลก่อนเรียบร้อยกลับมาตามเทรนด์ละสุดยอดไปเลยมีของเล่นให้เลือกเพียบเลยแต่มันน่าเบื่อทั้งนั้นเลยอ่ะเออรู้แล้วงูน่ารักจังไม่เบื่อแล้วอ่ะต่อไปโอ้ยไม่ชอบสักอันน่ะมันต้องมีอะไรหนุกๆให้ทำบ้างสิอู้ว้าวนี่มันสุดยอดเลยอ่ะฮะเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยทางนี้เฮ้ยฉันเหรอโอ้เธอชอบนี่เหรอใช่ฉันต้องการมันออกมาเอาสิว้าวสุดยอดเลยอ่ะขอร้องล่ะฉันขอได้ไหมมากับฉันสิ
ดีจังที่เราได้มาเที่ยวด้วยกันฉันต้องเงียบๆไว้ได้แล้วเธอเป็นขโมยเพ่นดีกว่าเราแค่หลอดเองอะไม่เป็นไรนะนั่งเร็วห้องสวยนะต้องมีของอย่างอื่นอีกนิดหน่อยมันอยู่ในกระเป๋านี้นี่แหละอุ๊ยของเยอะนิดหน่อยอะไม่บอกก็รู้แล้วยังไงต่ออะฉันต้องใช้สมาธิเธอไม่มีพ่อบ้านเหรอแม่บ้านทำความสะอาดให้อ่ะโอเคฉันว่าฉันมีทุกอย่างแล้วเจ๋ง uh-huh. มีแค่นี้เนี่ยนะอะไรของฉันเนี่ยใช่อะไรของเธอเนี่ยฉันต้องการอีกขวดนึงนุ่มสบายกว่าเยอะเลยน้ำสำหรับคนรวยมาเสิร์ฟแล้วค่ะฉันนี่เทสหรูหราจริงๆเอาเลยสิโอเคเราจะเริ่มจากการตัดด้านบนของหลอดให้เป็นชิ้นๆเสร็จแล้วติดที่หนีบกระดาษเข้าไปในหลอดเอาที่หนีบมาร้อยต่อกันมีอะไรหายไปนะต้องมีตาด้วยสิจากนั้นหยิบขวดน้ำมาแล้วหย่อนหลอดลงไปโอ้โหดูมันสิได้แล้วจ้ะน่ารักจังพวกมันว่ายน้ำด้วยอยากได้สัตว์เลี้ยงอยู่พอดีขอบใจนะมีอาทั้งนิ่มแล้วก็หนึบหนับด้วยนั่นมีอาหรือเปล่าอ่ะฮะโอ้เล็กซี่ฉันมีหินพวกนี้ล่ะทำไมเธอถึงมีของที่น่าสนุกกว่าฉันน่ะไงเล่นด้วยกันไหมได้สิมาสินั่งได้เลยขอบใจเธอชอบหินของฉันไหมชอบสิแลกกันไหมล่ะแป๊บนะพอหรือเปล่าฉันไม่อยากได้เงินโอเคฉันมีอะไรอีกนะอู้เอาสร้อยสวยๆนี่ไหมไม่อ่ะต่อรองยากจริงๆเลยแล้วยาทาเล็บพวกเนี้ยอู้เอาสิว้าวไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันได้หินมันแล้วอ่ะเยี่ยมไปเลยของแพงเลยนะเนี่ยคิดไรออกละเราทำบอลแก้เครียดได้นี่นาเริ่มต้นด้วยการบีบดินปั้นเนี้ยรู้สึกดีจังเลยจากนั้นปั้นให้มันเป็นลูกบอลปั้นให้เนียนไม่ครุขระดูดีเลยล่ะยาทาเล็บออกโรงละทามาลงบนลูกบอลที่ปั้นใช้สีฟ้าสำหรับก้อนนี้ทาไปรอบๆให้ทั่วลูกบอลเลยอย่าให้พลาดแม้แต่จุดเดียวตอนนี้เรามีบอลแก้เครียดแล้วลั่นละแลจุ๊บฉันหน่อยขึ้นหินนั่นเธอทำอะไรอ่ะเอามาให้ฉันค่ะเล่นหินนี้แทนนะอู้เล่นเพลสนุกกว่าเยอะเลยโอเคมาบีบมันกันเลยโอ้เย้รู้สึกดีใช่ไหมเป็นไอเดียที่ดีเลยล่ะโอ้แหวนหน้าเบื่อไปเลยอ่ะมีอาขอเล่นด้วยได้ไหมว้าวขอบใจนะรู้สึกหนึบหนับจังสนุกจังเลยอ่ะว่าแล้วว่าต้องสนุกตอนนี้เพลินสุดๆไปเลยล่ะว้าวเธอนี่ฉลาดสุดๆไปเข้าเรียนดีกว่าแต่ขอเช็คเสื้อผ้าตัวเองอีกทีก่อนฉันต้องดูดีเพอร์เฟกต์เหมือนเคยเดี๋ยวนะไม่ใส่รองเท้าเล็กเกินไปอ่ะฉันไม่เห็นมันได้ไงเนี่ยจะให้คนอื่นเห็นไม่ได้เลยพระเจ้าเธอเห็นนั่นไหมทำไมมาโรงเรียนด้วยสภาพเนี้ยมันต้องหน้าขายหน้าแน่แน่หยุดเลยขนร้องนี่มันแย่ที่สุดแต่ฉันทำไงดีอ่ะเดี๋ยวนะฉันมีนี่นี่นาปากกาเนี้ยจะช่วยแก้ปัญหาได้ฉันต้องรีบแล้วฉันก็วาดเส้นต่อมาที่นิ้วเท้าต้องวาดให้ดีให้เข้ากับสายรองเท้าแล้วทำแบบเดียวกันกับอีกข้างดูดีขึ้นเยอะปากกาเนี้ยกลายเป็นบิวตี้ไอเทมจำเป็นไปแล้วฉันไม่อยากเข้าเรียนสายWhoa!
ผมฉันน่าเบื่อจังเลยอยากลองอะไรใหม่ๆหน่อยไม่รู้สิอย่างแบบผมลอนเด้งๆอ่ะคงสวยน่าดูมันน่าจะเข้ากับเธอดีเอาเหอะฉันต้องทำผมฉันบ้างมันราบเรียบมากไหนลองหวีดูก่อนสิอุ้ยโอ้ยพันกันอีกแล้วอ่ะโอเคเป็นไอเดียที่แย่มากทำไงดีล่ะเนี่ยเดี๋ยวนะใช้ที่ม้วนผมได้นี่นาฮะไม่ได้ฉันต้องใช้มีแค่คนเดียวที่ใช้มันได้เพื่อนรักฉันไม่คิดงั้นนะถ้างั้นจะวัดปะล่ะที่ม้วนผมไม่ใหญ่พอให้เราใช้กันได้ทั้งคู่หรอกเธอรู้ใช่ไหมว่าต้องทำไงพอนาฬิกาตีบอกเวลาเที่ยงวันเราจะเริ่มกันเลยได้เวลาแล้วนี่เธอยอมแพ้ได้นะไม่มีทางซะหรอกไปได้ไม่ยอมหรอกมันต้องเป็นของฉันปล่อยนะไม่มีทางฉันหยิบได้ก่อนอยากจะเต้นด้วยไงฮะได้ละเดี๋ยวนะเดี๋ยวโอ้ยฉันต้องใช้สายไฟนั่นมันเป็นของฉันแล้วล่ะฉันจะทำให้เมืองหน้าอยู่หมายถึงห้องนี้ฮิฮ่าถอยไปนะหนีไม่พ้นหรอกฉันต้องหาที่หลบเดี๋ยวนะบางทีฉันอาจจะไม่ต้องใช้มันแล้วหยุดนะฮะอะไรหรอดูนะราวแขวนผ้าเนี่ยจะเป็นประโยชน์สำหรับฉันแบ่งผมมา1ช่อแล้วพันมันรอบๆซี่ราวตักผ้าแบบนี้เลยพยายามพันให้แน่นๆหน่อยนะพันไปเรื่อยๆจนถึงปลายผมใกล้เสร็จแล้วฉันต้องยึดผมให้อยู่กับเราโดยใช้ที่หนีบผมยึดมันไว้ทำแบบเดียวกันกับช่ออื่นๆและตอนนี้ก็แค่รอโอเคฉันรู้ว่ามันตลกอ่ะฉันว่าน่าจะได้แล้วล่ะเอากิ๊บหนีบผมออกแล้วเอาผมออกจากราวเป็นไงบ้างฉันรู้มันสุดยอดเหมือนฉันออกมาจากซาลอนเลยล่ะว้าวน่าประทับใจมากหลบไปเลยตาฉันแล้วได้เวลาวางมือจากที่ม้วนผมแล้วโชคดีนะคาวเกิร์ลชอบแมกกาซีนนี้จังเลยอ่ะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีเลยล่ะมันมีสไตล์น่าสนใจเพียบเลยอุ้ยดูนั่นสิเลิศมากเลยอ่ะมันเข้ากับฉันสุดๆฉันน่าจะลองทำบ้างนะขอไปเช็คเครื่องสำอางก่อนอู้ฉันมีกากเพชรเอามาใช้ได้เลยฉันจะจุ่มนิ้วลงไปไม่ต้องเยอะมากนะจากนั้นได้เวลาเปล่งประกายทีนี้ถูมันลงไปบนแก้มฮะไม่เห็นได้เลยอ่ะไม่ติดเลยแม้แต่นิดเดียวคุณเป็นใครคะฉันคือนางฟ้าที่จะมาช่วยเธอแต่งหน้าทำไมเพิ่งโผล่มาตอนนี้ล่ะฉันอยากให้หน้ามีกากเพชรน่ะแต่กลิตเตอร์นี้ใช้ไม่ได้เลยอ่ะงั้นเหรอนั่นเป็นปัญหาสินะแต่ไม่ต้องห่วงฉันถึงมาตรงนี้ไงจ๊ะว่าแล้วคุณต้องพูดอย่างนั้นฉันจะเขย่ามานิดหน่อยเฮ้ตื่นยูฮูฮัลโหลเฮ้เด็กขี้เศร้าได้เวลาตื่นแล้วฮะแม่เหรอจะนอนทั้งวันไม่ได้นะฝันแปลกจังอะเดี๋ยวเธอทำยังไงกับเครื่องสำอางนะไม่เอาหน้าคิดสิฉันว่าฉันจำอะไรบางอย่างได้นะโอ้กลับมาแล้วเธอพลาดส่วนที่ดีที่สุดไปนะโอ้ยฉันอยากรู้ว่าต้องทำไงต่อทำไมแม่ต้องปลุกฉันด้วยอะทำไงได้อะแม่ทำอะไรอยู่อะดื่มซะนะเจ้าต้นไม้แกดูหิวน้ำนะเดี๋ยวนะนั่นดูคุ้นๆน่ะใช่แล้วนั่นแหละคำตอบฉันว่าฉันรู้แล้วฉันรู้ว่าเธอทำได้ฉันต้องใช้ว่านหางจระเข้แม่คะหนูขอได้ไหมฮะมันหายไปไหนแล้ว
นี่แหละที่ฉันต้องการมาลุยกันฉันจะเด็ดใบออกจากต้นว่านหางต่อไปต้องใช้ขวดเล็กบีบใบของมันจนกว่าจะมีเจลออกมาขวดจะช่วยเก็บพวกมันเอาไว้ดูเจลของว่านหางจระเข้สิน่าจะหมดแล้วล่ะทีนี้ต้องใช้กลิตเตอร์เทลงไปในขวดเลยระวังอย่าให้หกนะพอแล้วล่ะต่อไปเราก็ต้องคนมันใช้ไม้เสียบในการคนให้เข้ากันมันดูสวยจังเลยอ่ะอยากใช้มันจะแย่แล้วอ่ะน่าจะพร้อมใช้แล้วล่ะทีนี้มาปิดฝาขวดกันเพราะเราจะใช้มันเป็นขวดปั๊มได้แล้วเนี่ยจะช่วยเปลี่ยนการแต่งหน้าของฉันได้และทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณนางฟ้าแม่ทูนหัวมาลองกันเถอะฉันจะกดลงมาใส่มือนิดหน่อยบางครั้งน้อยคือมากนะฉันจะแตะมันลงบนแก้มว้าวรู้สึกดีจังเลยอ่ะการแต่งหน้าของฉันต้องสุดยอดแน่และผิวฉันก็จะวิบวับทีนี้มาทำอีกข้างกันฉันแค่ต้องแตะเบาๆและได้แล้วเพอร์เฟคเลยอยากโชว์ไม่ไหวแล้วล่ะมาแล้วฉันมาแล้วโอ้รถติดสมาร์ทเลยอ่ะโอ้ใจเย็นก่อนโชว์ยังไม่เริ่มใช่ไหมยังเธอมาทันพอดีอุ้ยนึกว่าฉันจะมาสายซะละมินดี้เธอควรส่องกระจกดูนะผมของเธอไม่ไหวเลยแบบว่ายุ่งมากเลยอ่ะฮะเธอพูดถึงอะไรอ่ะไม่นะผมยุ่งไม่ไหวแล้วโอ้ยลุงนี้ไม่ใส่หมวกดีกว่าเดี๋ยวส่งเธอไปให้ค่ะจัสมินฝากเธอแล้วจ้ะจริงเหรอพร้อมแล้วเหรอได้ค่ะโชว์เริ่มแล้วเหรอไม่นะฉันต้องทำผมก่อนไม่มีเวลาให้โอเอแล้วมันดูแย่มากเลยอ่ะฉันอุตส่าห์ใส่หมวกแต่ได้ผมแบบนี้มาแทนเหรอโอเคมาลุยกันฉันหวีมันได้หรือไม่ได้กันนะคงมีอะไรที่ใช้ได้บ้างสิอู้ใช้เจลได้นี่นาเข้มข้นพิเศษเหรอน่าจะใช้ได้ฉันชอบสเปรย์มากกว่าแต่ว่ามีให้ใช้แค่นี้ก็เอาล่ะทั้งเย็นทั้งเหนียวถูมันลงไปเลยโอ้ยไม่ได้ผลน่ะฉันทำให้มันแย่กว่าเดิมอีกมีแค่อย่างเดียวที่ทำได้มันจะต้องออกแน่ๆเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีไถแค่ไม่นานอย่ากลัวไปเลยเดี๋ยวนะบางทีฉันไม่ต้องหัวโล้แล้วฉันใช้เชือกนั้นได้ว้าวดีจังที่ฉันเห็นมันก่อนมันต้องคุ้มค่าแน่ๆที่ฉันต้องการคือความยาวของมันจับมันให้แน่ๆจากนั้นรูดมันลงมาตามเส้นผมมันจะช่วยทำให้ผมเรียบและทำให้ผมตรงต้องทำทั้งสองฝั่งเลยฉันไม่อยากให้มันดูตลกว้าวผมฉันสวยจังอะไม่เคยสวยแบบนี้มาก่อนเลยแล้วก็ทันเวลาด้วยมินดี้เธอทำอะไรน่ะไปดิแล้วโอเคมาลุยกันเถอะค่ะว้าวดูผมนั่นสิฉันมาพร้อมลุคแบบจิกๆเอ้ยเยี่ยมต้องแบบนั้นดีใจจังที่เดินแล้วไม่ล้มส้นรองเท้านี่ก็สูงจริงๆตาใช่แล้วต้องโพสท่าอื้อสะบัดผมหน่อยเป็นไงเอาละจ้ะที่รักเครื่องเขียนไปโรงเรียนของลูกอยู่นี้หมดแล้วไปเรียนให้สนุกนะจ๊ะทำให้เต็มที่เลยได้ค่ะลูกถุงของหนูขาดแล้วของของหนูตกพื้นหมดเลยโอ้ไม่นะลูกรักโอเคจ้ะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวแม่จัดการให้ไหนดูสิต้องมีอะไรสักอย่างแถวนี้ที่ใช้ได้สิแล้วล่ะที่ฉันต้องลงมือแก้ปัญหานี้แล้วแทนๆกระเป๋าเป้ใหม่เอี่ยมให้ลูกคนเดียวเลยจ้าว้าวสุดยอดไปเลยเอาล่ะหนูไปโรงเรียนแล้วนะไว้เจอกันใหม่ตอนหนูกลับบ้านค่ะโอเคค่ะคุณหนูวันนี้คุณหนูอยากเอากระเป๋าใบไหนไปโรงเรียนดีคะไม่เอาใบนั้นดูน่าเบื่อแถมเชยสุดๆงั้นใบเล็กสีม่วงนี่แหละคะหรือใบที่ทำจากทองล้วนนี่ได้ใบนั้นแหละที่วันนี้ฉันอยากใช้เรียกได้ยอดเยี่ยมมากค่ะคุณเอมม่าดิฉันมั่นใจว่าวันนี้ต้องเป็นวันที่ดีของคุณหนูแน่ดีจังที่เรียบร้อยสักทีแม่ค่ะแม่ค่ะดูสิเดี๋ยวที่โรงเรียนจะจัดปาร์ตี้แหละโอ้คุณพระฟังดูน่าสนุกไปเลยนี่นาแต่แม่ค่ะหนูต้องหาอะไรใส่ไปงานนะถูกไหมไอเดียดีจ้ะแม่ว่าต้องมีอะไรในนี้ที่เราใช้ได้แน่ไหนดูสิว่านี่อะไรอะไรฟ้าๆน่ะน่าจะใช้ได้มั้งหน้าตาเหมือนเสื้อเก่าอยู่นะลองสิจ้ะโอเคอย่างน้อยมันก็พอดีก็ยังดีที่หาได้แต่มันมีอะไรที่ต้องเอาออกติดเต็มไปหมดเลยนะคะอยู่นิ่งๆนะแม่จะใช้เครื่องดูดฝุ่นแซนดี้ของเราดูดหยากใยให้หมดเลยโอเคใช้ได้เลย
ทีนี้ก็หันหลังนะแม่จะได้ดูด้านหลังต่อเหลืออีกนิดเดียวก็จะโอ๊ยผิดเลยนะเอ๊ะเดี๋ยวนะหนูว่ามันทำให้หนูนึกอะไรดีๆได้แล้วเอาเลยค่ะยางรัดผมนี่มาลองดูกันโอ้เข้าใจแล้วแม่จะติดยางรัดผมไว้บนท่อเครื่องดูดฝุ่นแบบนี้นะแล้วก็ใช้แรงดูดจากทรงผมของเธอจากนั้นยางรัดผมก็จะเลื่อนเข้าที่ได้เองเยี่ยมไปเลยทรงแกะหนนี้ง่ายที่สุดเท่าที่ฉันเคยทำมาเลย yes หนูว่าหนูพร้อมไปงานปาร์ตี้แล้วค่ะขอบคุณมากมากนะคะที่ช่วยแม่ดีที่สุดเลยปาร์ตี้ให้สนุกนะโอ้เดี๋ยวก่อนลูกลืมบัตรเชิญน่ะไงทุกคนฉันมาปาร์ตี้แล้วนะฮะแอนนี่มัดแกละมาหรอเบตตี้ก็ด้วยขนาดเลียมยังมัดแกละมาเลยฉันไม่ยอมเป็นส่วนหนึ่งของเทรนด์หรอกนะฉันต้องเป็นคนสร้างเทรนด์ต่างหากเฮ้ คุณสไตลิสต์ของฉันมาแก้ทรงผมให้ฉันหน่อยโอเคเจอกันที่ปาร์ตี้นะคะขอบคุณพระเจ้าที่คุณมาทุกคนมัดแกละกันหมดเลยโอ้ว้าวคุณพูดถูกค่ะเรามัดแบบนั้นไม่ได้ไม่ต้องห่วงฉันมีวิธีแก้ปัญหาอย่างหมดจดอยู่ฉันจะแบ่งทรงผมด้านบนของคุณเป็นช่อนะทำเพิ่มอีกนิดจากนั้นก็ทำแบบเดียวกันกับอีกฝั่งเอาล่ะคุณดูสวยมากๆแล้วค่ะแต่ฉันยังไม่เสร็จนะต้องเติมอะไรวิบวับสักหน่อยแบบของจริงเลย ฉันติดอัญมณีไว้ด้านข้างให้คุณนะเยี่ยมมากน่าจะได้เวลาให้ฉันไปร่วมงานปาร์ตี้แบบจริงๆจังๆแล้ว ไม่จริงนะดูเอ็มม่าสิสวยเวอร์วังมากเลี่ยมจริงจังนะหันไปดูหล่อนเดี๋ยวนี้โอ้ชุดปาร์ตี้ของเอ็มม่านี่สุดยอดมากอยากรู้จังว่าฉันหาอะไรแบบนั้นมาได้ไหมฉันมีขนมพวกนี้อยู่แค่เลียไม่กี่ทีเท่านั้นแล้วก็หลุดนะสิแย่จริงคิดว่าคงไม่ใช่ทางฉันเอาไปไว้ไหนนะหนูอะไรนะหนูเหรอในบ้านนะนะโอ้พระเจ้าเอาเสื้ออยู่นี่เองอ๋อเจ้าหนูงี่เง่านั้นทำขาดหมดเลยขาดเป็นรูเริ่มเลยแม่ขอลูกรักโอเคไหมจ๊ะหนูทำลูกตกใจหรอไม่ค่ะแต่มันทำเสื้อแดงตัวโปรดของหนูเละหมดแล้วโอ้คุณพระขาดเป็นรูใหญ่มากจริงๆฮะแต่ฉันอาจจะเสกอะไรขึ้นมาให้ได้เรามีรูขนาดใหญ่ดังนั้นก็ต้องตัดทิ้งไปเลยแบบนี้ฉันแค่ตัดให้หมดตลอดแนวรูก็หายไปแล้วทีนี้ฉันก็แค่จัดการเสื้อยืดส่วนที่เหลือฉันต้องตัดอีกหน่อยแต่ไม่ต้องห่วงมันจะออกมาโอเคแน่ฉันจะตัดรอบส่วนคอเสื้อแล้วก็เอาออกไปด้วยนะดีจากนั้นฉันก็จะตัดลงไปกลางเสื้อเลยแต่แค่ด้านหน้านะไม่ตัดด้านหลังฉันจะพับขอบเข้ามาตรงนี้แล้วก็เย็บเป็นระบายไม่ต้องกังวลมันเย็บง่ายมากๆเลยนะแค่จับเย็บแล้วก็สอดได้ผ่านเข้าไปเรียบร้อยเหลือแค่ผูกด้านหน้าแล้วลูกก็จะได้ครบทบน่ารักน่ารักแล้วว้าวแม่ทำออกมาได้น่าประทับใจมากจริงๆนะเนี่ยหนูชอบมากเลยค่ะขอบคุณนะคะโอ้ขออีกอย่างนะไม่งั้นจะหนาวแย่เลยเดี๋ยวก่อนสิแม่คะผ้าพันคอนี้ก็มีรูหนูกัดเหมือนกันจะปวดหนูตัวร้ายเราหนีพวกมันไม่พ้นเลยจริงๆนะว่าไหมนั่นอะไรน่ะหนูเนี่ยไปโดนแล้วอะไรกันฉันทำไอศกรีมหกใส่เสื้อเต็มๆเลยนี่เออวันนี้จะมีเรื่องแย่กว่านี้อีกไหมแล้วฉันก็ต้องเปลี่ยนเสื้ออไหนดูซิไม่อยากใส่เสื้อพวกนี้สักตัวเลยแฮะยังมีตัวอื่นที่ฉันใส่ได้อีกไหมนะโอ้ขอบคุณพระเจ้าเธออยู่นี่เองพอดีเลยฉันอยากให้เธอช่วยหน่อยโอ้คุณพระนี่มันสถานการณ์ฉุกเฉินเห็นๆไหนดูซิว่าฉันมีอะไรพอจะใช้ได้บ้างโอ้เสื้อผ้าไหมพิมพ์ลายนี้เป็นยังไงบ้างเอาได้ก็เข้าท่าดีเฮ้เธอส่งพลาดไปนะอุ๊ยฉันตั้งใจแต่งตัวให้คุณหนูนะคะไม่ใช่เก้าอี้ไม่เป็นไรค่ะฉันยังมีอย่างอื่นที่น่าจะใช้ได้อีกลืมเรื่องการเป็นทารกไปได้เลยฉันดูดีเกินกว่านั้นแล้วขอโทษนะคะแต่ไม่ต้องห่วงฉันยังมีอะไรแบบวิบวับสวยรัดอยู่ถ้างั้นฉันจะลองตัวนี้ละกันนี่นะไม่ต้องเอาให้เก้าอี้หรือพานรงที่ไหนแล้วตัวนี้น่าจะได้อ่ะคิดว่าเท่านี้น่าจะพอแล้วใช่ไหมขอบคุณค่ะไว้เจอกันใหม่คราวหน้าวิววันนี้มันอะไรกันนะไม่อยากเชื่อเลยว่าแม่นั่นจะโยนเสื้อได้ห่วยสุดๆแต่ตอนนี้อะไรๆก็ดีขึ้นแล้วได้เวลาเข้าห้องเรียนแล้วเอาเลยนะติดลูกโป่งตกแต่งน่ารักน่ารักได้แล้วโอเคขอฉันเข้าไปดูในตู้เย็นหน่อยไหนดูซิฉันรู้นะว่าฉันมีอาหารมื้อพิเศษเก็บไว้โอ้นี่ไงล่ะดีจังเลยที่ติดป้ายไว้ทีนี้ก็ถึงตาเทียนสุขสันต์วันเกิดนะลูกแอนนี่ฮะนั่นอะไรนะมีอะไรหรอจัดปาร์ตี้เซอร์ไพรส์ให้หนูหรอใช่สิจ้ะลูกสุขสันต์วันเกิดนะคราวนี้ก็อธิษฐานเร็วเฮ้หนูอยากกินกะหล่ำปลีวันเกิดจะแย่แล้วหนูขอแกะใบตรงนี้ออกก่อนนะนี่ดีมากเลยสดมาก
หนูจะกินชั้นอื่นต่อแล้วนะสุขสันต์วันเกิดจ้าลูกรักแม่ดีใจนะที่หนูชอบกระหล่ำปลีของหนูโอ้ให้แม่เหรอเห็นแม่กินสักหน่อยดีกว่าว้าวดูสิว่าตรงกลางกระหล่ำปลีของฉันมีอะไรอยู่ลูกอมหนึ่งเม็ดเต็มๆวันนี้เป็นวันเกิดที่ดีที่สุดเลยและมันก็เป็นรสส้มด้วยแม่รู้ว่าเป็นรสโปรดของลูกใช่เลยแต่เอาไปด้วยนะคะได้แบ่งกับแม่จะยิ่งรู้สึกดีขึ้นโบตกแต่งอันสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วไหนดูสิก็ไม่ดูสิถ้าจะชอบไหมนะสุขสันต์วันเกิดจะเอ็มม่าเอานี่เค้กของลูกอะไรนะหนูเกลียดเค้กนี้สิแย่ไม่ใช่แบบที่อยากได้สักนิดโอ้ไม่คุณทำแบบที่ดีกว่านี้ได้ไหมคะเออได้ละมั้งขอคิดดูก่อนนะครับว่าอะไรดีหรือว่าฉันควรเอาพวกนี้ตกแต่งแทนดีนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็ดูประณีตอยู่นะดูต่างออกไปเลยสงสัยจังว่าเธอจะชอบหรือเปล่าอู้คัพเค้กบนเค้กของหนูหรอหนูชอบมากโอ้ยปันหนูแม่คะแม่ทำแบบนี้กับหนูทำไมโอ้พระเจ้าไม่ได้ต้องมีอย่างอื่นที่เราทำได้อีกสิโอ้จริงด้วยเธอชอบผลไม้สดมากๆอ่าฮะคิดว่าคุณน่าจะเอาของในชามนี้ไปทำอะไรสักอย่างได้ไหมได้ครับแน่นอนผมเป็นเชฟขนมหวานเราใช้ผลไม้ทำกันประจำอยู่แล้วที่จริงพิมพ์คุกกี้พวกนี้น่าจะช่วยเรื่องออกแบบได้มากด้วยฉันจะใช้พิมพ์หั่นผลไม้ออกมาซึ่งจะช่วยเพิ่มความพิเศษขึ้นใครอยากจะได้ผลไม้เรียบๆน่าเบื่อกันถ้ามีดาวกับดอกไม้ให้ทีนี้พอตัดออกมาหมดก็ถึงเวลาตกแต่งเค้กกันแล้วโชคดีที่บนเค้กมีพื้นที่พอสำหรับผลไม้ทุกชิ้นแล้วเค้กก็เสร็จเรียบร้อยนี่ครับคุณคิดว่าไงบ้างบราโวต้องเป็นเค้กชั้นเลิศแน่นอนสุขสันต์วันเกิดจ้ะเอมม่าลูกรักนี่เค้กของลูกนะโอ้ว้าวหนูชอบเค้กกับผลไม้สดมากๆอร่อยมากเลยค่ะสาวน้อยเจ้าของวันเกิดของแม่ต้องได้ของที่ดีที่สุดเท่านั้นสุขสันต์วันเกิดนะฮิวฉันว่าฉันพร้อมเลียโรล่าเฮ้นั่นมันดินสอฉันนะโอ้ไม่นะแบนหมดแล้วไม่อยากเชื่อเลยแล้วที่นี่ฉันจะเก็บพวกมันยังไงล่ะเอ้าไอ้นั่นคือที่ฉันเหยียบไปหรอโทษนะจ๊ะฉันน่าจะเอามาร์กเกอร์กับเครื่องเขียนอื่นๆออกมาได้แล้วเท่านี้ก็น่าจะพอใช้ไปทั้งวันแล้วมั้งคราวนี้ก็สมุดจดแฟ้มห่วงฉันน่าจะต้องลองเก็บพวกมันคืนที่ดูโอ้พระเจ้าเห็นแล้วน่าสงสารเกินทนฉันว่าฉันน่าจะช่วยอะไรเธอได้นะเฮ้ นี่ในห้องเรียนวันนี้เธอใช้เจ้าพวกนี้ได้นะให้ฉันหรอจริงนะว้าวขอบคุณเธอมากนะเอ็มม่าไม่เป็นไรจ้ะเฮ้ดูอุปกรณ์สุดเจ๋งนี้สิฉันว่าฉันนึกไอเดียเจ๋งๆออกแล้วฉันจะใช้หนังยางยืดมันผ่านปกแฟ้มแบบนี้นะแล้วทีนี้หนังยางก็จะช่วยยึดเครื่องเขียนของฉันให้อยู่นิ่งๆได้ดูสิฉันใส่ของเพิ่มไว้ด้านในปกได้ด้วยนะว้าวมันเก็บได้เยอะมากเลยแล้วตอนนี้ข้าวของทั้งหมดของฉันก็เรียบร้อยปลอดภัยดีแล้วอู้ทำได้ดีเลยนะแอนนี่ขอบใจนะถ้าไม่มีเธอฉันก็ทำไม่สำเร็จหรอกแต่เวลาเริ่มเรียนแล้วล่ะขอบคุณอีกครั้งนะเอ็มม่าชอบทรงผมใช่ไหมเพิ่งทำมาเมื่อวานนี้เองชอบริมฝีปากสีแดงนั่นด้วยเขาจะจูบฉันหรอต้องเติมปากก่อนเจอกันพรุ่งนี้นะว้าวเฮ้เธอน่ารักจังไงไปกินข้าวกลางวันกันไหมแต่ฉันคิดว่าเธอกำลังจะอีกชั่วโมงเดียวก็เลิกงานละว้าวเพลย์ลิสต์นี่มาสุดๆเลยโอ้เย่ฉันกำลังม็อบพื้นไงล่ะขอบคุณค่ะอ่าฮะดีมากใครต่อไปไงคะชุดสวยนะแต่ว่าร้องเพลงได้ไหมไม่เพราะเลยว้าวฝนเงินนี่มันอะไรกันไร้รสนิยมเพลงนี้นานแค่ไหนแล้วเนี่ยจบแล้วปลุกฉันด้วยนะเฮ้ยคนข้างหลังนั้นใครน่ะว้าวผ่านโรงหลังเลิกเรียนนี่นั่นเสียงจริงของเธอเหรอเสียงมีลูกเล่นอยู่นะร้องเพราะมากฉันจะไปแล้วอย่าขยับอ
อะไรนะฉันประกวดด้วยหรอฉันเป็นพรอมควีนหรอการแข่งขันจบแล้วมงกุฎนี้เป็นของเธอยินดีด้วยเราได้คนที่มีความสามารถจริงๆซะทีไม่ต้องสนถุงมือนะเธอคิดว่าตัวเองเป็นใครน่ะมงกุฎนั้นควรเป็นของฉันต้องเติมหน้าหน่อยเฮ้เบตตี้ไปดูหนังกันนั่งรถคันใหม่ของเธอไปได้ไหมไงมิกกี้ฉันชอบแจ็คเก็ตยีนของเธอนะขอบใจต้องไปเรียนเคมีแล้วเมินกันง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอสีพวกนี้แล้วก็ผ้าใบเปล่ามันต้องเยี่ยมแน่ๆมาดูกันว่าโทมัสจะชอบแจ็คเก็ตเธออยู่ไหมต้องรีบหน่อยไม่มีใครชอบชุดเลอะๆหรอกนะดูเหมือนเลอะมาสตาร์ดเลยว่าไงมีอะไรติดที่แจ็คเก็ตเธออ่ะโอ้ไม่ฉันก็ระวังอยู่ตลอดเลยนะไม่ต้องห่วงไม่มีใครเห็นหรอกแย่จังแต่ฉันแก้ไขได้เสื้อผ้าเลอะงั้นหรองั้นก็ให้มันเป็นแรงบันดาลใจให้คุณสร้างสิ่งใหม่สิเพ้นสีบนถุงมือแล้วกดทับเนื้อผ้าดูสีสดใสพวกนั้นสิสาดสีสักหน่อยทำให้ดูมีกิมมิคเสร็จแล้วใช่สถานการณ์แย่ๆก็มีมุมที่ดีเสมอว้าวฉันต้องโพสต์รูปนี้ดีไซน์ของเธอต้องเป็นไวรัลแน่ทำอะไรกันตรงนั้นน่ะทำไมแจ็คเก็ตเธอน่ารักจังครับเราพร้อมแล้วว้าวนั่นเธอจริงๆขอโทษนะคะคุณเข้าไปไม่ได้นะครับบางทีนี่อาจจะทำให้คุณเปลี่ยนใจได้มันจะเป็นความลับระหว่างเรานะงั้นก็เข้าไปเลยครับเป็นไงบ้างจ๊ะฉันซื้อโทรศัพท์ใหม่มาให้เธอล่ะฉันมีรุ่นนี้แล้วเออฉันน่าจะรู้นะเซ็งเลยแบบเนี้ยไงคะเข้าได้ไหมแต่ฉันทำเองเลยนะไม่สนครับโอ้เฮ้ให้เธอเข้ามาน่าทึ่งมากเลยอะไรนะมิกกี้เข้าไปได้ยังไงไม่แฟร์เลยฉันวาดไม่เป็นเอาล่ะนักเรียนใครแก้สมการนี้ได้บ้างมีไหมไม่เอานะเบตตี้ออกมาข้างหน้านี่เลยเอ้ยก็ได้รีบทำสิเร็วเข้าก็ไม่รู้นี่ว่าต้องทำยังไงอะไรนะไปนั่งเลยโหครูไม่เห็นต้องตะโกนใส่ฉันเลยมีใครอีกไหมโอเคออกมามิกกี้อีกแล้วเหรอที่กระโปรงเธอมีรูนี่แย่จังเลยนะว่าไหมนานๆทีก็ลองซื้ออะไรใหม่บ้างไหมมาแล้วค่ะว้าวกระโปรงฉันกางเกงไหนนั่นไม่อยากจะเชื่อเลยฮ่าเฮ้ยใช้ความสนใจนี้ให้เป็นประโยชน์ดีกว่าท่าเต้นเจ๋งมากเลยอย่าหยุดนะโอเคมันต้องได้หลายไลค์แน่ๆชอบแฮะฉันจะเรียกท่านี้ว่า Underwear Shake Yes เยี่ยมเลยดูนี่สิทุกคนชอบนะทำไมเป็นแบบนี้อยู่เรื่อยพอกันทีไม่มีอะไรส่งพลังเท่าผู้หญิงที่ป๊อปที่สุดในโรงเรียนดูพวกเธอสิเรายังไม่ได้เซลฟี่ประจำวันกันเลยอย่าลืมฟิลเตอร์เฮ้ยฉันไม่ได้เข้าเฟรมเลยอ่ะถ่ายอีกสิชีสแฮปปี้หรือยังไม่ปัญหาของคนรวยฉันมีเรื่องอื่นให้ต้องกังวลอย่างการทิ้งขยะเก่าๆพวกเนี้ยมันมาจากไหนกันเนี่ยเซลฟี่กำลังอินใช่ไหมฉันว่าฉันจัดการได้นะแต่ต้องจัดฉากนิดหน่อย
แล้วก็ติดตั้งโทรศัพท์แบบนี้มันจะอยู่กับที่เหมือนขาตั้งแบบ DIY อ่ะโอเคเฮ้ยเอซี่ฉันเหรอใช่ทำไมหรออยากเซลฟี่กับฉันไหมคราวนี้เราทั้งคู่จะอยู่ในเฟรมล่ะแล้วก็ว้าวรูปดูดีมากเลยและเธอก็เห็นฉันได้จริงๆเอซี่ฮัลโหลฉันขออยู่ตรงนี้สักพักนะเธอเป็นอะไรไปอ่ะชอบชุดไฮโซชุดใหม่ของฉันไหมมันดูพิเศษมากเลยนี่เครื่องดื่มเธอขอบใจนั่นมิกกี้เหรอเธอใส่อะไรน่ะดูเหมือนชุดคุณย่าของฉันเลยเอาล่ะทุกคนมาเริ่มปาร์ตี้กันเลยลูกโป่งนี่สวยดีนี่ฉันได้ไอเดียแล้วอยากได้ประกายเพิ่มหน่อยไหมเรียบร้อยฉีดสเปรย์ผมเพื่อให้มันอยู่ได้ผลดีมากเลยสวยใช่ไหมแล้วก็นะนั่นมิกกี้เหรอมันเปล่งประกายสุดๆเลยหอสุดเธอสวยมากไปซื้อมาจากไหนอ่ะแล้วประกายที่ชุดฉันล่ะโอ้ยจำผู้หญิงที่ใส่สเวตเตอร์สีเหลืองน่าเกลียดได้ไหมอีไม่ไหวเลยอ่ะโอ้ขอโทษทีขอฉันไปเออดูเหมือนพวกเขาจะไม่เห็นฉันแง่แง่แค่ต้องเรียนก็ยากแล้วนี่ยังไม่พูดถึงเรื่องที่กังวลว่าเพื่อนๆจะชอบคุณหรือเปล่านะมึงไปเรียนดีกว่าไม่อยากไปสายอ่ะว้าวโอ้อะไรเนี่ยโอ้ขอโทษนะโอ้ทำอะไรลงไปเนี่ยฮะให้ตายดูที่เธอทำสิเปียกหมดแล้วเฮ้ยเธอทำให้เสื้อโปรดของฉันเหรอฉันขอโทษฉันแค่ขอตัวก่อนนะนี่ไม่อยากจะเชื่อเลยเธอนี่มันแย่ที่สุดต้องได้รับบทเรียนฉันทำการบ้านให้เสร็จเลยดีกว่าจะได้ไม่ลืมเดี๋ยวเธอจะได้ชุ่มฉ่ำแน่ๆเอาเลยนี่เป็นบทเรียนของเธอมันต้องดีแน่ๆลุยฮ่าๆต้องแบบนี้เพอร์เฟกต์ไปเลยไม่นะกันบ้านเปียกหมดเลยอะทำไมต้องโดนแบบนี้ด้วยอะวิทยาศาสตร์เยี่ยมที่สุดเลยฉันรักแกจังใจเย็นๆเธอก็เป็นผู้หญิงคนนึงโอเควันนี้วันดีฉันทำได้แน่แต่เวลาทำตัวกล้าหาญแล้วก็สารภาพรักเวนดี้แล้วหายใจเข้าลึกๆลุยเลยเฮ้ยฉันได้แตะเธอแล้ววันดี้วันดี้ไงมีอะไรให้ฉันช่วยหรือเปล่าอ่ะฉันก็แค่ฉันแค่เอาดอกไม้มาให้อ่ะจริงเหรอนายเอาดอกไม้มาให้ฉันเหรอจริงอ่ะเหรอโอ้ขอบคุณนะไม่เป็นไรฉันเห็นมันทำให้ฉันนึกถึงเธออ่ะแล้วก็รู้ว่าเธอชอบดอกไม้อ่ะน่ารักจังเลยน่ารักเหมือนเธอเลยเดี๋ยวนะพวกเนิร์ดทำอะไรกันเนี่ยฮะเวนดี้ได้กุหลาบแต่ฉันไม่ได้เลยเนี่ยนะโอ้นี่มันฉันไม่ได้ฉันโมโหแล้วนะเดี๋ยวบนกระดานนั่นมันอะไรอ่ะไหนขอดูหน่อยสิบริการส่งดอกไม้เหรอนี่เป็นวิธีแก้ปัญหาของฉันล่ะนี่มันน่าสนใจมากเลยก๊อกๆผมเอาดอกไม้มาให้สาวผู้โชคดีของห้องนี้ครับว้าวใช่ฉันมักจะได้เห็นปฏิกิริยาแบบนั้นแหละมีคนในห้องนี้จะได้ดอกไม้สวยๆพวกนี้งั้นเหรอว้าวเป็นฉันหน่อยนะมันจะต้องดีแน่ๆ
ดอกไม้นี่เป็นของเวนดี้ฉันเหรอโอ้โชคดีจังใช่ละดอกไม้พวกนี้เป็นของคุณลุกไปรับมาสิโอเคนี่เลยครับขอบคุณค่ะไม่เคยมีใครส่งดอกไม้ให้มาก่อนเลยอ่ะกลิ่นก็หอมด้วยดีอะไรแบบนี้ขอบคุณมากเลยนะคะเรื่องปกติครับขอทิปด้วยเดี๋ยวฮะทิปเหรอใช่ก็ผมเป็นคนส่งอ่ะเห็นไหมนี่หมวกของผมเร็วครับขอทิปให้ผมด้วยส่งของเหรอแต่ฉันนึกว่าคุณเอาดอกไม้มาให้ฉันน่ะผมแค่รับจากร้านมาส่งให้อ่ะหน้าขายหน้าสมัติทำไมฉันต้องเจออะไรแบบนี้ตลอดเลยคือฉันว่าฉันน่าจะมีเงินเหลืออยู่นะไหนขอดูหน่อยสิมันไม่ใช่เงินแต่ก็น่าจะใช้ได้อ่ะนะรับไปสิคะฮะล้อกันเล่นหรือไงนี่อะไรเนี่ยให้ทิปผมเป็นกระดุมเงี้ยเหรอฉันขอโทษนะแต่ว่าฉันไม่มีเงินเลยอ่ะเอาเถอะมีความสุขกับดอกไม้ไปแล้วกันไม่ตายอยากเปลี่ยนงานใหม่จังจากรู้สึกดีกลายเป็นรู้สึกแย่ไปซะงั้นน่ะฉันไม่อยากได้ดอกไม้พวกนี้แล้วเธอน่าจะเห็นสีหน้าของตัวเองนะไงมินดี้อยากได้ดอกไม้พวกนี้ไหมเอาไปสิเดี๋ยวเธออยากให้ดอกไม้ฉันเหรอใช่สิโอ้ฉันรู้สึกแย่เลยเนี่ยที่ทำตัวไม่ดีกับเธอโอ้โทษทีนะเวนดี้ไม่เป็นไรโอ้ยมีใครเห็นอีกบ้างไหมนะแต่ละคนช่างแตกต่างจริงๆโอ้ทำตัวเท่หน่อยดีกว่าปาร์ตี้เนี้ยต้องดีแน่ๆเลยว้าวดูชุดนั่นสิโอ้มินดี้เธอดูดีนะเนี่ยเธอรู้วิธีแต่งตัวให้เหมาะกับปาร์ตี้แม้แต่รองเท้าของเธอก็ยังดูดีมีไฟเดี๋ยวก่อนยังเข้าไปไม่ได้นะต้องวัดส่วนสูงก่อนคล้ายๆกับสวนสนุกนั่นแหละเพราะว่าเราไม่อยากให้เด็กน้อยเข้างานนะสินี่เอาจริงเหรอมาเร็วจะได้รู้ไงว่าเธอสูงพอหรือเปล่ายืนพิงกำแพงดีๆซะไหนดูสิมันค่อนข้างเป็นการวัดทางวิทยาศาสตร์น่ะโอ้เยี่ยมเธอสูงถึงเกณฑ์ละเข้าไปได้ปาร์ตี้กำลังรอเธออยู่โอ้จอนเดี๋ยวคุยกันทีหลังนะโอเคไงโอ้ตกใจแทบแย่เลยโอ้นี่เธอเข้ามาใกล้โดยไม่รู้ตัวเลยแฮะไหนขอดูเธอหน่อยสิมีชุดแฟนซีเหรอถุงเท้าแปลกๆกับรองเท้าผ้าใบเนี่ยนะนั่นคิดว่าแต่งตัวดีแล้วเหรอเอาจริงเฮ้ยจอนดูเธอสิฉันรู้นะเอาละมานี่สิจะได้วัดส่วนสูงของเธอไงโอเคสูงไม่ได้ใกล้เคียงเลยด้วยซ้ำฮะแต่ปาร์ตี้เสียใจด้วยนะเธอคงจะต้องไปหาที่อื่นสำหรับปาร์ตี้แทนแล้วล่ะช่วยยังไว้ให้ฉันหน่อยไม่ได้เหรอคะพูดว่าไงนะฉันได้ยินไม่ชัดเลยนะคะนะไม่พอกันทีถ้าฉันบอกว่าเข้าไม่ได้มันก็คือเข้าไม่ได้ไปได้แล้วเวลาคุณเป็นแบบเนี้ยรู้ไหมคุณน่ากลัวมากเลยไปสิให้ตายก็ได้ฉันไปก็ได้ค่ะไม่แฝงเลยอ่ะบางทีฉันเองก็อาจจะไม่ได้อยากไปปาร์ตี้โง่ๆนั่นก็ได้อะมั่นใจเลยว่าต้องมีคนปากร้ายแบบเธออีกเพียบแน่ๆแบบเนี้ยแต่ตอนนี้ฉันทำไงดีอะต้องมีอะไรที่เราทำได้บ้างสิเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะฉันว่าฉันคิดอะไรออกแล้วล่ะ Yes มันต้องได้ผลแน่ๆเลยฉันแค่ต้องถอดรองเท้าออกก่อน
และเริ่มม้วนถุงเท้าลงไปจากนั้นเอามันออกจากเท้าของฉันแต่ยังต้องม้วนมันต่อไปนะเสร็จแล้วก็ค่อยๆม้วนลงไปให้สุดทำให้มันเหมือนโดนัทแบบนี้ตอนนี้ถุงเท้ามีขนาดแน่นกระชับทีนี้ใส่มันลงไปข้างบนตรงส้นรองเท้าเสร็จแล้วใส่เท้ากลับเข้าไปในรองเท้าเรียบร้อยมาลองอีกทีกันต่างไปจากเดิมเลยอะไอเดียดีจริงๆฉันถุงเท้าในรองเท้าจะทำให้ฉันสูงขึ้นลุยเลยฉันอยากจะเข้าร่วมปาร์ตี้ด้วยนะคะเธออีกแล้วเหรอบอกแล้วไงว่าให้ไปเดี๋ยวมาส่วนสูงก่อนสิคะเอ้ยเกิดได้มันก็ไม่ได้ต่างจากเดิมหรอกนะแต่ อยากลองก็ไปลองดูดูสิเห็นไหมล่ะส่วนสูงของเธอก็ไม่ได้ต่างจากเดี๋ยวเธอสูงขึ้นเหรอเป็นไปได้ยังไงอะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแปลกจริงๆเลยกดเป็นกดนะคะให้เข้าก็ได้เยี่ยมเลยปาร์ตี้ฉันมาแล้วเข้าไปเร็วๆสิไม่เห็นเข้าใจเลยทำไมจะสูงขึ้นไวแบบนั้นสงสัยอาจจะเป็นกรรมพันธุ์เลยมั้งไปก่อนนะมินดี้บายง่ายมินดี้ขอฉันนั่งตรงนี้ด้วยได้ไหมระวังนะยายเนิร์ดโอ้ยไม่นะแว่นของฉันฉันมองไม่เห็นอะไรเลยอะโอ้หล่นไปไหนเนี่ยมันน่าจะอยู่แถวๆนี้นี่นาไม่ได้ยินเสียงไม่ดีเลยขอร้องอย่าเป็นแว่นเลยนะแว่นของฉันฉันได้ยินเสียงมันหักไม่นะเลนก็แตกด้วยหรอแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะทีเนี้ยทำไมแว่นของฉันอะไรเนี่ยเธอร้องไห้เรื่องอะไรอ่ะดูสิแว่นตาของฉันพังโอ้หรอเห็นละโชคร้ายนะเธอเนี่ยก่อนนะบางครั้งเรื่องร้ายๆก็เกิดขึ้นกับเราได้ใช่แต่ฉันรู้สึกเหมือนเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นกับฉันบ่อยเกินก่อนนะเฮ้ยฉันว่าฉันคิดอะไรออกด้วยล่ะเวนดี้ฉันจะช่วยเธอแก้ปัญหาเองฮะยังไงอ่ะอย่างแรกเลยนะเราต้องใช้อุปกรณ์กินอาหารแบบพลาสติกละแน่นอนไดเป่าผมตั้งค่าให้ร้อนใช้ไดเป่าผมทำให้มีดพลาสติกร้อนแบบนี้พอมีดร้อนแล้วมันก็จะงอได้ดูสิมันไม่หักด้วยพอมีดเย็นลงแล้วมันก็จะคงรูปร่างตามที่เราดัดเอาไว้ต่อไปเราก็ต้องมาใช้ปืนกาวกันฉันจะทามันลงไปเล็กน้อยที่ปลายของมีดประมาณตรงนี้เลยน่าจะพอละอย่าลืมทำอีกชิ้นด้วยนะทีนี้เราก็ติดทั้งสองเข้าด้วยกันแบบนี้ไงพอกาวแห้งมันก็จะกลายเป็นชิ้นเดียวกันดูฉันทำแว่นตาจากมีดพลาสติกละเอาไปสิเวนดี้ก็นะหมออาจจะไม่ได้ทำให้แต่ลองหน่อยก็ไม่เสียหายนะงั้นเหรอโอเคฉันจะลองนะไม่มีอะไรจะแย่ไปกว่านี้แล้วล่ะโอ้ว้าวฉันไม่รู้ว่าทำไมอ่ะแต่ว่าใส่แล้วรู้สึกดีขึ้นจังเลยฉันดูเป็นไงบ้างว้าวเธอรู้อะไรไหมเธอใส่แล้วดูน่ารักมากฟังนะเวนดี้ฮะเราต้องไปกันแล้วล่ะจะได้ลุยกันสักทีได้เวลาแปลงโฉมเธอแล้วก่อนอื่นเสื้อผ้านั้นไม่ไหวเลยฮ่าฮ่ดีขึ้นสีชมพูเนี่ยเหมาะกับเธอเลยละฉันดูเท่ขึ้นเลยอะว้าวมินดี้นี่มันสุดยอดเลยฉันรู้สึกเหมือนเป็นคนใหม่เลยได้เวลาทำแบบนี้แล้วฉันอยากเต้นแบบนี้กับสาวป๊อปมานานแล้วล่ะว้าวเวนดี้เธอรู้ว่าต้องเต้นยังไงด้วยนี่นาฉันน่ะฝึกเต้นหน้ากระจกที่บ้านตลอดเลยและโพสท่าจบเราทำได้ดีเวนดี้เราทำได้เราทำได้โอ้โทษทีฉันคิดไกลเกินไปหน่อยอะแปลกแฮะไม่เห็นจะแปลกอะไรเลยโอ้ก็นะอย่างน้อยฉันก็มีแว่นตาเจ๋งๆนะ
เอ้ยดูดีมากเลยฮะฉันชอบเฉดสีเนี้ยมันดูธรรมชาติดีต้องทำให้มั่นใจว่ามันจะไม่ซีดเกินไปเดี๋ยวอะไรอ่ะโอ้พระเจ้านั่นวันดี้เหรอเธอดูอย่างกระสบเลยอ่ะโอ้ไม่ดีแล้วเธอโอเคไหมเนี่ยให้ฉันโทรเรียกหมอไหมหรือว่าจองวัดเลยดีฉันไม่เคยเห็นสีผิวแบบนั้นกับคนที่ยังมีชีวิตอยู่มาก่อนเลยอ่ะสวัสดีมินดี้ดีใจที่ได้เจอนะอย่ามาดูดเลือดฉันก็พอฉันแค่ทักทายเธอเองอ่ะมีอะไรแปลกไปหรอนี่เธอล้อเล่นหรือเปล่าเวนดี้ลองดูตัวเองสิแต่เตรียมใจไว้ก่อนเลยนะฉันเตือนเธอแล้วและอย่าพังกระจกล่ะโอ้ไม่นะเกิดอะไรขึ้นกับผิวของฉันน่ะเธอพูดถูกจริงด้วยผิวฉันซีดมากเลยอ่ะดูมันสินี่ผิวฉันเป็นแบบนี้มาตลอดแล้วฉันไม่เคยสังเกตเห็นเลยเหรอเนี่ยใช่โชคไม่ดีเลยนะที่เป็นแบบนั้นน่ะนี่แหละชีวิตไม่ใช่ทุกคนจะมีผิวพรรณดีโอ้แต่เธอยังโชคดีอยู่นะเพราะฉันช่วยเธอได้อ่ะฉันรู้ว่าต้องทำยังไงเดี๋ยวเธอก็จะได้เห็นฉันจะทำให้เธอดูดีเองฉันแค่ต้องการเครื่องมือที่เหมาะสมน่าจะมีพร้อมแล้วล่ะเราต้องใช้เบบี้ออยล์แล้วก็เครื่องสำอางแบบนี้จากนั้นก็ไม้นี้ด้วยอย่างแรกเลยเราจะใช้ไม้นี้ขูดเครื่องสำอางออกมาฉันอยากให้มันเป็นผงได้เวลาสำหรับขั้นตอนต่อไปได้เวลาใช้เวทมนต์ของเบบี้ออยล์แล้วเอาฝาของขวดออกไปก่อนทีนี้เราต้องใช้ผงที่เราขูดเอาไว้ใช้ไม้นี้ตักผงขึ้นมาจากนั้นใส่ผงลงไปในเบบี้ออยล์เลยดูนั่นสิฉันจะปิดฝาเหมือนเดิมปิดให้แน่นเลยนะทีนี้ได้เวลาเขย่าขวดแล้วดูสิเบบี้ออยล์เปลี่ยนสีแล้วสวยมากให้เวนดี้ดูสิว่าฉันมีอะไรด้วยเธอต้องชอบแน่จะขวดเล็กๆนี่คือคำตอบของเธอมันคือทางออกของเธอเพราะมันช่วยแก้ปัญหาผิวซีดได้ไงล่ะเอาไปสิเธอแน่ใจนะว่ามันจะได้ผลน่ะเชื่อฉันแค่ทาลงบนผิวแล้วเธอก็จะดูสวยแล้วล่ะถ้างั้นฉันก็คงต้องลองแล้วล่ะเอาเลยจะเริ่มจากน้อยๆก่อนกันแล้วกันเทมันลงบนมือก่อนอุ๊บเอาแค่นิดเดียวก่อนโอเคแล้วขั้นตอนต่อไปฉันต้องทามันจริงๆใช่ไหมเนี่ยเอาแล้วนะไม่มีอะไรจะเสียแล้วล่ะฉันจะถูมันที่แก้มว้าวผิวฉันนุ่มมากเลยโอ้จากนั้นก็ที่แขนด้วยเดี๋ยวก่อนต้องไม่ลืมแขนอีกข้างด้วยนะไม่งั้นแขนไม่เหมือนกันเนี่ยเขินเลยนะฉันจะถูมันให้สม่ำเสมอว้าวไม่อยากเชื่อเลยมันได้ผลจริงๆด้วยอ่ะฉันดูซีดน้อยลงแล้วยังก็มีผิวสีทองที่ดูอ่อนเยาว์เลยสุดยอดไปเลยล่ะเธอพูดถูกมินดี้มันช่วยดีๆเลยโอ้เธอเปล่งแสงอะไรขนาดเนี้ยโอ้ตาของฉันผิวฉันเปล่งประกายสุดๆฉันชอบมันจังได้เวลาให้ความรู้แล้วโอ้พระเจ้าช่วยดูเหมือนว่าจะมีดวงอาทิตย์ในห้องเรียนนั้นเนี่ยฉันต้องใส่แว่นกันแดดแล้วมีหลายอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าการไปโรงเรียนน่าไปมากขึ้นอย่างงานฝีมือจากกระดาษลังของเราก็ช่วยให้การเรียนที่น่าเบื่อสนุกขึ้นได้คุณชอบผลงานชิ้นไหนคอมเมนต์บอกเราหน่อยอย่าลืมแชร์คลิปนี้กับเพื่อนๆของคุณแล้วกดติดตามช่องของเราด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆอีกมากมาย